วัสดีตอนเช้านะฮะก็ขยันมากเลยที่เป็นตัวแทนมาแล้วมาก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวค่อยๆตามมานะครับไม่เป็นไรก็ตามมาอีกทีนึงก็จบพอดีเพราะเราอยู่แค่ชั่วโมงครึ่งนะก็พอดีเห็นเข้าใจว่าวันนี้เซสชั่นเรามียาวก็จริงๆเรื่องราวมันคงมีเยอะแล้วก็หลักๆที่วันนี้จะมาแชร์เนี่ยจริงๆที่ทางผู้จัดการโครงการคุณชานนท์ก็ไปคุยกันก็คือพูดถึงว่าทางวิทยาลัยเราจริงๆแล้วผมเนี่ยทำหน้าที่จริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตรงนี้นิดนึงคือปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประธานสาขาการตลาดหรือหัวหน้าสาขาการตลาดที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นวิทยาลัยการจัดการยิงตัวปกติมหิดลเราจะอยู่ที่ศาลายาแต่ว่าตัววิทยาลัยการจัดการเนี่ยจะอยู่ที่ดินแดงนะฮะก็ตรงนี้เราจะสอนเฉพาะเรื่อง business management เท่านั้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปกติทุกๆครั้งเราก็จะมีโครงการที่ทำเกี่ยวกับวิจัยเรื่องอะไรต่างๆเยอะในวิทยาลัยนะก็พอดีว่าหัวข้อครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมาแมทช์กับเรื่องที่พวกเราอาจจะอยากรู้ก็เลยผมก็เลยเอาส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยมาแชร์กันกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าลองนึกตามแล้วก็ลองประมวลตามเท่าที่คิดว่าสามารถที่จะมาแชร์กันได้ว่าไอเดียที่เกี่ยวกับการที่จะต้องเอาไปทำในเรื่องของเพราะเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยจะทำหน้าที่ไปเป็นเชนเอเจนต์คือหมายถึงว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเนี่ยลงไปช่วยชาวบ้านลงไปช่วยพัฒนาอะไรอย่างนี้ต่อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ก่อนเราจะไปได้เราก็คงต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรประมาณนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็พกเอาเครื่องมือประมาณนึงอ่ะกะว่าใส่กระเป๋าอย่างน้อยเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนเนาะแล้วก็พอเราไปทำงานในพื้นที่จริงๆเราก็คงจะได้แบบรู้เรื่องจริงๆจริงๆชีวิตผมเนี่ยแบ่งเป็น2ภาคคือครึ่งหนึ่งจริงๆมาจากฝั่งธุรกิจคือทำธุรกิจรีเทลบิสเนสนะฮะก็มีการอิมพอร์ตสินค้ามาจากต่างประเทศมีร้านมีช็อปมีอะไรเงี้ยแล้วก็ขายตามโมเดิร์นเทรดต่างๆตามแพลตฟอร์มต่างๆที่พวกท่านก็คงจะแบบมีโอกาสได้ไปแนะนำชาวบ้านใช่ไหมอีคอมเมิร์ซไอ้พวก Shopee Lazada อะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยแล้วก็จะมีช็อปอยู่ในศูนย์การค้าอย่างพวก K Village พวก The Mall Emporium อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือครึ่งหนึ่งของชีวิตแต่ครึ่งหนึ่งของชีวิตก็อย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือว่าพอเข้ามาศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วก็มีโอกาสได้แบบว่าเรียนปริญญาเอกก็เลยเหมือนกับเข้ามาสอนตัวนักศึกษาด้วยเนาะก็เลยจะมีโอกาสได้แบบทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของรีเทลแล้วก็มาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นตัวเรื่องที่ทำอยู่เป็นประจำทีนี้ก่อนที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยเราไม่เช็คเมื่อกี้เห็นเอ็กซ์ไซส์กันแล้วเนาะสนุกน่าสนุกจริงๆออกมาไม่ทันพอดีนั่งอยู่ห้องข้างหลังจริงๆแล้วดูท่าทางน่าจะออกมาเอ็กซ์ไซส์ตอนเช้าด้วยนะเพราะว่าพวกท่านจะไม่ง่วงแต่ผมจะง่วงแทนนะคือเอาเราลองคุยกันเล่นๆดูก่อนว่าพวกเรามีหน้าที่จะต้องลงไปช่วยทำอะไรเกี่ยวกับชุมชนอะไรพวกนี้เนาะเวลาเรานึกถึงสินค้าโอท็อปพวกเราไม่แน่ใจพวกเรามีทางนี้มีไมค์อีกตัวนึงไหมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขอบคุณครับในฐานะที่นั่งหน้าเอาสักหน่อยฮะเอาสักหน่อยฮะโอเคแต่นั่งหลังเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหานะฮะเพราะเราเป็นอะไรที่ทั่วถึงใจตังเท่ากันทุกคนต้องได้รับเกียรติเวลาพูดถึงโอท็อปนึกถึงอะไรบ้างฮะถ้าเห็นน่ะจะนึกถึงว่ามันคือสินค้าที่มาจากแบบจุดเด่นของหมู่บ้านนั้นๆชุมชนนั้นๆ okay. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นภาคเหนือเราก็จะเห็นอีกแบบนึง okay. ภาคอีสานภาคใต้ก็จะเห็นอีกแบบนึงค่ะ okay. เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านของชุมชนพื้นที่นั้นเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่เนาะโอเคไปต่อไงฮะห้ามตอบซ้ำนะฮะต้องขยายต่อไปเรื่อยๆนะขยายต่อไปใช่ฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยสินค้าโอท็อปเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนนะครับแล้วชุมชนที่ว่าเนี่ยก็จะมาในส่วนของกลุ่มพัฒนาชุมชนนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกับสินค้าของวิสาหกิจชุมชนอันนั้นจะมาในภาคเกษตรนะครับส่วนโอท็อปเนี่ยจะมาในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเป็นหลักโอเคมาในทางพัฒนาชุมชนเชิญฮะค่ะก็ในส่วนของโอท็อปนะคะถ้าอยากจะในพื้นที่เนี่ยสมมติอยู่ในทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะถ้านักท่องเที่ยวไปในพื้นที่ไหนๆก็ตามแต่เนี่ยเราก็อยากเห็นในส่วนของสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่เป็นของฝากของที่ระลึกที่สามารถเอากลับไปต่อได้เลยอะไรเงี้ยค่ะไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็เหมือนกันนะคะเป็นของฝากรู้ได้ไงฮะว่าผมจะให้พูดต่อ
จะเอาไมค์คืนยังไม่ให้เลยโอเคเชิญนะเชิญค่ะก็เป็นของที่ระลึกที่ของทางหมู่บ้านเราทำขึ้นมาที่ว่ามีวัสดุดิบที่เยอะอะค่ะที่เราทำขึ้นมามีวัสดุเยอะอ่ะขอบคุณฮะไม่ไปต่อนะฮะพอละให้แถวอื่นเขาบ้างมีวัสดุเยอะใช่ไหมแล้วก็นักท่องเที่ยวเวลามาก็แวะมาซื้อจะตอบนะฮะอ๋อไม่ฮะไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมจะต้องเป็นคนเดินไปจิ้มไมค์เองฮะเห็นไหมเขาเขียนโน้ตคำตอบไปละเชิญนะก็จะนึกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นโอเคค่ะมันต้องมีอะไรเจ๋งๆฉลาดสักอย่างนึงเนาะใช่ค่ะ number one ของท้องถิ่นโอเคนะคะไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเราสนใจไหมภูมิปัญญาพวกนี้สนใจมากเลยไปอันนี้มาจากที่ไหนฮะเนี่ยสปอนเซอร์โดยเรซี่บอยนะคะเรซี่บอยโอเคแล้วภูมิปัญญาที่ไหนบ้างฮะที่เราลงไปศึกษาไม่เกี่ยวกับงานโปรเจกต์ที่ทำอันนี้ใช่ไหมฮะเอาที่เราสนใจเองนะเอาสนใจค่ะคือสนใจเกี่ยวกับเรื่องการจักสานนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นเลยว่าแบรนด์ดังๆนะคะไฮแบรนด์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮมเมชปาด้าหรือว่าหรือวิตองหรือกุชชี่อะไรพวกเนี้ยค่ะคเอาจักสานไปขึ้นแบบราคาเป็นแสนเลยอะค่ะมานั่งนึกว่าโหคุณตาคุณยายจักสานได้ไม่กี่สิบแต่ว่าแบรนด์พวกเนี้ยเอาแค่พระแบรนด์อย่างเดียวเลยนะคะครับกลายเป็นแสนกว่าบาทเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ใช่ค่ะใช่ก็เลยมีความคิดว่าจริงๆเราเนี่ยเราอ่ะน่าจะทำได้ดีกว่าเขาด้วยซ้ำโอเคคือเรามีภูมิปัญญาครับเรามีภูมิปัญญาแหละแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหาวิธีไปต่อยอดใช่ไหมฮะสักหน่อยไหมฮะค่ะก็เป็นของดีของจังหวัดนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆค่ะแล้วก็บอกกับภูมิปัญญาอย่างที่พี่ๆทุกท่านบอกอะค่ะเป็นของดีใช่ไหมฮะเป็นภูมิปัญญาอันนี้ก็น่าสนใจนะสักหน่อยไหมฮะครับสินค้าโอท็อปนะครับก็นึกถึงความเป็นพื้นบ้านของแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยครับที่รวมตัวกันสร้างจุดเด่นออกมาครับผมโอเคเนาะก็ตอนนี้เราไอเดียที่เราได้เกี่ยวโอท็อปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทางโพสิทีฟใช่ไหมฮะก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาเป็นเรื่องของชาวบ้านนะความเก่งของชาวบ้านแล้วก็สามารถจะไปต่อยอดได้ซื้อสินค้ามาจากที่ไหนฮะมาจากเพชรบุรีครับเพชรบุรีเป็นชุมชนป่ะฮะเป็นที่ปรึกษาหน้ารีสอร์ทแก่งกระจานอ๋อเป็นที่ปรึกษานี่ท่านที่ปรึกษาจะต้องทราบซื้อสินค้าโอท็อปบ่อยแค่ไหนฮะเอาประสบการณ์การซื้อสินค้าโอท็อปส่วนใหญ่ผมนะครับถ้าไปชุมชนเนี่ยนะครับผมจะช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนประจำเนื่องจากมาในพื้นที่เขาแล้วนะครับไปเที่ยวอ่ะเราก็ต้องให้ซะหน่อยเนาะชุมชนเขา okay. นะครับแล้วแม้กระทั่งประชุมจังหวัดเงี้ยผมก็พยายามที่จะคุยหลายๆพื้นที่อ่ะครับให้พยายามช่วยอุดหนุนชุมชนนะครับยิ่งสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมันนะครับมันหนักยิ่งต้องช่วยเลยไทยเหมือนกับไทยทำไทยเจริญนะครับแล้วแม้กระทั่งบริษัททัวร์ที่เข้ามาก็ให้เข้าไปดูในหมู่บ้านก็พยายามอุดหนุนถ้าช่วยกันก็นะครับโอเคนะขอบคุณมากเลยไปไหนดีฮะมาปุ๊บตอบปั๊บเลยไหมฮะไม่เอานะฮะเก่งใจมาทางนี้บ้างนะซื้อสินค้าชุมชนบ่อยไหมฮะก็บ่อยค่ะก็จะเป็นพวกน้ำผึ้งบ้างข้าวสารบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อยังไงอ่ะซื้อวิธีซื้อซื้อยังไงพอดีว่าบ้านมีชุมชนไหนฮะที่อยู่ที่ต่างจังหวัดอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะคะโอเคโอเคแล้วก็จะมีชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยงแล้วก็จะอุดหนุนสินค้าภายในชุมชนนั้นด้วยอ๋อก็คือเป็นภูมิลำเนาเราเนาะกลับไปที่บ้านเราแล้วก็ไปเห็นว่าเขาทำอันนู้นอันนี้น่าสนใจน่าใช้ก็ซื้อใช่โอเคอันนี้ก็คือเดินทางไปถึงที่ต้นทางต้นทางใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับทำท่าขยับมือมันอยากพูดอะไรสักอย่างเชิญฮะจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นกระบวนการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ครับแต่รากหญ้าได้อะไรได้กำลังใจและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซื้อเถอะครับเป็นกำลังใจของชุมชนเป็นกำลังใจของชุมชนเยี่ยมมากเลยนะก็จริงๆผมว่าเราคงมีภาพเดียวกันอ่ะคือเป็นภาพเกี่ยวกับตัวโทษนะเสียงมันจะกระแทกเรามีภาพเดียวกันคือเป็นภาพของโอท็อปที่มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเรารู้ละเราคิดว่าเจ๋งคือน่าจะเป็นของที่ดีสักอย่างนึงเนาะแล้วก็มาจากท้องถิ่นแล้วก็
ส่วนใหญ่เมื่อกี้ที่เพื่อนบอกแล้วก็ช่วยซื้อเถอะใช่ไหมแล้วก็มันไหนๆก็ไปแล้วเนาะเราก็อุดหนุนเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าให้กำลังใจชาวบ้านอีกท่านนึงบอกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านตัวเองใช่ไหมเวลากลับไปซื้อจริงๆแล้วอินไซต์คำตอบเหล่านี้จริงๆแล้วผมว่าพวกเราวิเคราะห์เองเนี่ยพวกเราเห็นแล้วแหละใช่ไหมเราเห็นภาพแล้วแหละว่าลักษณะของการซื้อโอท็อปลักษณะของการพัฒนาการใช้สินค้าพวกนี้มันมีสภาพเป็นยังไงเนาะก็คือต้องบอกว่าจริงๆ O-TOP เนี่ยจากข้อมูลนะผมก็ไม่รู้ตอนที่เราทำรีเสิร์ชเรื่องนี้ก็ทางนักศึกษาก็มีการทบทวนเกี่ยวกับข้อมูลมาให้ดูแล้วก็ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราได้จากเรื่อง O-TOP ซึ่งจริงๆมันจะอยู่ในเล่มเดี๋ยวตอนท้ายตัวสไลด์มันจะมี QR code นะเดี๋ยวเราค่อยไปสแกนดูตอนนี้เรานั่งฟังเพลินๆไปก่อนผมก็พูดไปเรื่อยเจื่อยจนหมดชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วใครอยากไปดูสไลด์ทีหลังก็ค่อยไปดูนะฮะไม่ต้องตั้งใจเรียนมากเราคุยกันเล่นๆจริงๆแล้วมันมีข้อมูล O-TOP ซึ่งผมคิดว่าพวกเราคงจะมีพื้นฐานอยู่ประมาณนึงก็คือคงจะได้ศึกษาแหละโอ้ยอดขายมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะบอกเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันรวบรวมโดยภาครัฐนะกรมอะไรสักกรมนึงในกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรสักอย่างนึงนะก็ไม่แน่ใจว่าเวลานับเวลาเช็คเขาดูกันยังไงก็คงไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เขาว่านะก็แต่ว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคล้ายๆกันก็คือเอาจริงๆถ้าเรายอมรับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของอ่ะมันดีใช่ไหมฮะมันน่าอุดหนุนน่าซื้อแต่มันยังไปไม่ค่อยถึงไหนอ่ะเอาจริงๆนะทุกคนผมว่าทุกคนก็คงยอมรับภาพนี้ว่ามันยังไปไม่ถึงไหนแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมานั่งเรียนทำไมเราจะต้องมานั่งคุยกันใช่ไหมเพื่อจะทำให้มันไปถึงไหนคือถ้าของมันดีจริงเจ๋งจริงทำไมมันไม่ขายเยอะๆเหมือนกับเมื่อกี้เพื่อนพูดถึง Hermes พูดถึง Louis Vuitton ใช่ไหมทำไมเราจักสารแทบตายขายได้ใบ100กว่าบาทบางทีเดินไปรถเข็นแทบตายไม่มีใครซื้อเลยสักคนนึงในขณะที่โอ้โห Hermes ทำกระเป๋ามาแค่แปะโลโก้นิดเดียวแสนกว่าบาท 200,000 บาทใช่ไหมเขาขายใบเดียวเท่ากับชุมชนขายไม่รู้กี่เดือนมันบางทีแบบนานมากกว่าจะขายจากสารขนาดนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็หลายๆอย่างวิธีการซื้อวิธีการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีแรปเป็นคล้ายๆไกด์ไลน์ให้เราเห็นในสไลด์ว่าเป็นคล้ายๆกันอย่างที่เมื่อกี้เพื่อนๆพูดนะฮะว่าการกระบวนการไปซื้อเนี่ยผมจะฝากพวกเราไปคิดว่ากระบวนการไปซื้อของพวกนี้เป็นยังไงนะแต่ว่าอ่ะเรากลับมาดูที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ผมลองเสิร์ชดูตอน Google จะหาภาพเรื่อง O-TOP ก็เห็นเดี๋ยวนี้ก็ทำแบบสวยงามขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเราสังเกตเนาะสินค้าของ O-TOP เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นภูมิปัญญาเนาะก็จะเป็นแบบว่าอะไรที่มันแบบดีๆแบบเป็นวัฒนธรรมของเราเป็นพวกเครื่องเบญจรงค์จักสารเป็นอะไรอารมณ์ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เสิร์ชมาจากบน Google นี่แหละฮะเวลาเราพูดถึงตัว perception เนี่ยมุมมองของพวกเราเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องแบบว่าพยายามทำความเข้าใจลูกค้าประมาณหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในสองสถานะเราอยู่มาคือส่วนหนึ่งเนี่ยเรามาจากชุมชนใช่ไหมฮะเราก็มองในฝั่งของชุมชนประมาณหนึ่งใช่ไหมภาพเราว่าเช่นของชั้นดีเจ๋งจะตายทำไมไม่ซื้อกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นมุมมองทางหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคนซื้อก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคือตังเขาอ่ะเขาก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกับวันหนึ่งอ่ะเราเองก็สลับบทบาทใช่ไหมเวลาที่เราจะควักตังซื้ออะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องคิดซื้อทำไมใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าซื้ออยากจะช่วยชุมชนอันนั้นก็เหตุผลหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องดูนะเราจะช่วยกันเยอะขนาดไหนแล้วเราจะต้องเดินทางไปช่วยทั้ง77จังหวัดซึ่งมันมีทั้งหมดถ้าโอท็อปมีสักกี่พันแบรนด์น่ะน่าจะเป็นหมื่นเนาะเพราะว่ามัน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์น่าจะเป็นหมื่นนะถ้าจะต้องช่วยกันสักแบบตำบลละหมื่นเนี่ยไอ้ตำบลละ100นึงนะเอาต่อคนนะเราก็คงเป็นภาระหนักเหมือนกันใช่มั้ยเพราะนั้นจริงๆแล้วไอ้นี่ก็เป็นเรื่อง2มุมนะเวลาเราทำธุรกิจน่ะผมอาจจะมาจากในฝั่งของตัวที่เป็นวิธีการจัดการก็จะสอนเรื่องการบริหารธุรกิจมากสักนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่ใช่ไม่มี mindset ในเรื่องสังคมนะเราก็มองเรื่องสังคมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องสังคมเรากำลังพูดถึงในเรื่องของชีวิตจริงของการทำธุรกิจใช่ไหมฮะเราได้ยินคำหลายๆคำจากเพื่อนที่พูดถึงนะช่วยเขาเถอะเป็นกำลังใจนะลักษณะเนี้ยมันเหมือนลักษณะของการทำบุญซึ่งการทำบุญเนี่ยไม่เหมือนกับการซื้อของใช้นะเวลาเราเดินไปเซเว่นซื้อของเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปทำบุญปะไม่ใช่เราซื้อเพราะเราอยากซื้อใช่ไหมซึ่งคนละเรื่องกับการทำบุญเลยนะทำบุญเป็นอารมณ์นึงนะทำบุญเนี่ยนานๆก็บริจาคสภากาชาดอ่ะนานๆก็บริจาคคนนี้คนตาบอดร้อยหนึ่งพันหนึ่งก็ว่าไปใช่ไหมฮะแต่นั่นคือนานๆครั้งปีหนึ่งครั้งสองครั้งได้ใช่ไหมเมื่อไหร่ไปเที่ยวไปซื้อได้แต่นั่นไม่ใช่ชีวิตจริงเพราะชีวิตจริงที่ควักเงินทุกวันเนี่ยต้องมีเหตุผล
ช่ไหมเราไม่เคยไปเดินซื้อของตามร้านค้าส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลของความเห็นใจเราอาจจะซื้อของตามตลาดเนาะไปตลาดสดดูแม่ค้าหัวหน้าสงสารจังเลยแบบขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะช่วยซื้อนิดนึงขนมเบื้อง5บาท10บาทเงี้ยโอเคแต่เวลาเราเข้าเซเว่นเข้าอะไรที่เราซื้อเยอะๆไปเทสโก้ที่เราซื้อเยอะๆไปซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ซื้อเยอะๆพวกนี้ไม่มีความเห็นใจเลยนะเขาต้องเห็นใจเรานะเพราะเรารวยสู้เขาไม่ได้แน่ๆใช่มั้ยเพราะนั้นเรามองผ่าน2มุมเลนเนี้ยมันเป็นเลนของธุรกิจกับฝั่งของชีวิตจริงที่เราพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนนะก็เราอาจจะต้องขยับชิปความคิดของเราจากชุมชนออกมาให้มันเป็นเชิงธุรกิจมากขึ้นซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูผ่านไกด์ไลน์กันทีนี้ผมถามนิดนึงเวลาเราเห็นตามสินค้าเนาะแปะแบรนด์ปั้งว่า Made in China ความรู้สึกเราเป็นไงฮะ Made in China เมื่อกี้ได้ตอบยังฮะ Made in China รู้สึกไงฮะรู้สึกว่าคุณภาพจะดีหรือเปล่าเงี้ยห่วงว่าคุณภาพจะดีหรือเปล่าใช่มั้ยฮะจริงๆทําไมนี่มันมีโดรนได้ก็ดีนะเราก็ไม่ต้องเดินไกลฮะจะโอ้โหเครียงเลยฮะคือผมก็กลัวไม่ค่อยแม่นผมไม่ถนัดมือซ้ายซะด้วยขออนุญาตฮะขอบคุณค่ะเม็ดไชน่าเนี่ยความรู้สึกที่เห็นสินค้าว่าเป็นเม็ดอินเออปั๊มเม็ดไชน่าปุ๊บกระเป๋าเราเนี่ยหยิบขึ้นมาอุ้ยเม็ดอินไชน่าค่ะไม่ค่ะนี่หนูใช้ของไทยค่ะโอเคครับครับช่วยชาวบ้านนะภูมิปัญญาความรู้สึกใช่ไหมคะก็จะตั้งคำถามว่าคุ้มค่ากับราคาที่เราจะซื้อไหมเรามีความกังวลนะมีความคิดมีความกังวลอยู่ประมาณนึงเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์Made in USA อันนี้น่าจะแบบดูโอเคขึ้นมาหน่อยใช่ไหมดูแบบดูมันน่าจะแบบตะวันตกอ่ะมันน่าจะมีแบบเช่นจะยุโรปก็ตามจะUSA ก็ตามอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างกระเป๋าเนี้ยถ้าปั๊มตาม Made in France โอ้โหมันจะดูแบบดูมีราคาจริงๆแล้วมันมีความตลกอยู่อย่างนึงนะเวลาเขาทำรีเทลกันเนี่ยนะฮะหลายๆร้านเนี่ยบางทีเกิดมาในเมืองจีนเกิดมาในฮ่องกงคือเป็นร้านเล็กๆแบรนด์ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ละหรือว่าหลังๆนี่รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจนะมีคนไทยทำหรือเปล่านะแต่เวลาเราทำแบรนด์แฟชั่นน่ะคือถ้าเกิดว่าเราแปะว่ามีสโตร์อยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเราไม่ต้องสร้างสโตร์เยอะอย่างเมืองไทยเราสร้างแบบร้านค้าเรามีเยอะแยะเลยใช่ไหมมันจะมีทริคอยู่แบบพวกร้านค้าที่อยู่ในเมืองจีนก็ตามหรือในฮ่องกงอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไปเปิดร้านเล็กๆเป็นห้องแถวเล็กๆอยู่ในฝรั่งเศสอยู่ในนิวยอร์กในอเมริกาใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะเวลาเขียนเป็นแอดเวอร์ไทส์มันก็จะเป็นแบบ5ช็อปเนี้ยใช่ไหมนิวยอร์กปารีสลอนดอนฮ่องกงแอนด์แบงคอกนะแค่นี้ก็ฟังดูดีแล้วนะเกิดแต่มันเป็นแบบกระจิ๋วกระจิ๋วอะเนาะเล็กๆนะก็เป็นวิธีการสร้างแบรนด์อย่างหนึ่งเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเวลาที่เราเห็นแบรนด์แบบโห Made in USA Made in France Made in อังกฤษ UK เนี่ยความรู้สึกของคนจะรู้สึกว่ามันดูน่าจะดีอะอย่างน้อยมันจริงๆแล้วในทั้ง2แบรนด์เนี้ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอะเพราะว่าถ้าเราดูแบรนด์ US เนี่ยเราเห็นของบางอย่างเราก็ไม่ค่อยมั่นใจคุณภาพมันดีเปล่าวะคือชักสงสัยนะซึ่งแต่พอดูจากผลการเลือกตั้งก็ยังน่าสนใจนะเพราะว่า70ล้านคนยังเลือกเขานะอีก75ล้านคนเนี่ยเลือกไบเดนใช่มั้ยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าไม่รู้ว่าคนอเมริกันคิดอะไรเวลาเขาทำโพลเนี่ยไม่ค่อยชนะแต่เวลาเลือกจริงๆมีคนเขาแซวว่าคือคนอเมริกันก็คือคนทุกคนอ่ะเวลาเราตอบโพลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์มันก็เวลาผมถามเนี่ยถามว่าทำแล้วแบบมันดีไหมมันโอ้มันก็ดีครับมันเป็นของมีคุณภาพมันแต่ถึงตอนซื้อไปซื้อเซเว่นก่อนใช่ไหมหรือว่าเงิน100บาทซื้อเซเว่นสัก95บาทมาช่วยซื้อนี่สัก5บาทนะก็อันเนี้ยอาจจะไม่ใช่พวกเรานะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราอย่าเวลาเรามองมุมอะเวลาในฐานะที่เราเป็นคนผลิตเวลามองอะไรอย่ามองผ่านมุมเราที่เมื่อกี้ผมย้ำให้พยายามมองผ่านมุมผู้บริโภคจริงๆไปดูตัวเลขผู้บริโภคจริงๆดูการซื้อของเขาจริงๆดู market share จริงๆเพราะอันนั้นคือชีวิตจริงใช่มั้ยไอ้ส่วนพวกเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเพราะพวกเราเป็นบุคลากรก้ำกึ่งเพราะเรามาจากฝั่งชุมชนนิดๆใช่มั้ยมันมีกลิ่นอายที่เชียร์ฝั่งตัวเองอ่ะพอเวลาเราเชียร์ฝั่งตัวเองเรามักจะคิดว่าของที่ตัวเองคิดน่ะมันต้องมีความเจ๋งความดีประมาณนึงนะเพราะนั้นเวลาเราทำอันเนี้ยไอการหลงตัวเองเนี่ยแหมใช้คำว่าหลงตัวเองอาจจะไม่นั่นการคิดเข้าข้างตัวเองนิดนึงเนี่ยเป็นจุดที่อันตรายมากเลยนะในเชิงของการทำธุรกิจเราเห็นแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราใช้มือถือกันเนี่ยห้องนี้มีใครใช้ iPhone บ้างมั้ยฮะใช้เยอะเหรอยกมือสูงๆนะ iPhoneลืมยี่ห้อตัวเองไปฮะ
พี่ไม่ได้เป็นเอเจนต์ขาย iPhone ใช่ไหมฮะ อ๋อจริงๆมีคนใช้เยอะใช่ไหมฮะจริงมันน่าจะมีคนแสดงตัวอ่ะขออีกครั้งหนึ่งโอ้โหแค่การใช้ iPhone นี่เรายังต้องขอ2ครั้งเลยอ่ะขออีกครั้งหนึ่งครับสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะ จริงๆแล้วเจ๋งมากเลยนะที่ใช้ iPhone กันเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้เลยนะผมก็ใช้ Samsung มันเป็นจริงๆแล้วเราเป็นเจเนเรชันก้ำกึ่งนะบางคนก็เปิดรับเทคโนโลยีบางคนก็อาจจะยังแบบยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่จริงๆถ้าถามเด็กรุ่นใหม่ๆนี่โหไอโฟนเยอะมากเนาะรุ่นนี้ใช้ iPhone กันแบบว่าผมถามนักศึกษาในห้องเรียนเนี่ยเกินแบบ 70-80% ที่จริงถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วพี่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรฮะโนเกียโนเกียใช่มั้ยฮะใช้โนเกียป่ะพี่โนเกียใช่ป่ะเออก่อนหน้า Samsung Nokia คือยี่ห้ออะไรฮะโมโตมีคนพูดโมโตนะโมโตแบบพับตบอิลิกสันนะยิ่งแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะเออจริงๆเนี่ยตัวมือถือเนี่ยเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะถ้าเรามองดูมาดีๆเนี่ยมันใช้จากโมโตใช่ไหมอิลิกสันมาโมโตมาอะไรฮะจริงๆมันมียุคหนึ่งใช้ BB ด้วยนะเราใช้กันไหมฮะแบล็คเบอร์รี่อ่ะขนาดอะไรนะประธานาธิบดีเนี่ยไอ้บารักโอบามายังใช้ BB ใช่ไหมฮะเป็นแค่เกือบจะเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะเออโหรุ่นแรกพี่นี่นำสมัยจริงๆเลยสุดยอดเลยเนี่ยเป็นใช่ไหมแล้ว BB ตอนนั้นเนี่ยแข่งกันนะหลักๆเลย BB แข่งกับ iPhone ใช่ไหมแต่ว่า BB ไปเรียบร้อยละใช่ไหมเสร็จแล้วก็ขยับมาเป็น Samsung ใช่ไหมฮะแล้วตอนหลังๆนี่ก็เริ่มมี Huawei เริ่มมีแบบพวกอะไรใหม่ๆที่มัน Xiaomi ใช่ไหมเออเข้ามาจริงๆอ่ะอยากจะยกเสี่ยวหมี่ด้วยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรจะใช้อะไรก็ได้นะแต่ว่าไอประเด็นที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือว่าเราเห็นใช่ไหมว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับผู้ผลิตเชื่อไหมอย่างโนเกียเนี่ยถ้าเราได้อ่านเรื่องราวเราก็คงพอทราบโนเกียนี่โอ้โหทั้งประเทศเนาะมันนำรายได้มาให้ผมไม่แน่ใจประเทศนะสวีเดนหรือเปล่านะแต่ว่าประเทศเขาเนี่ยรายได้หลักๆเนี่ยแทบจะมาจากโนเกียเลยคนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเนี่ยทำแบบโอ้โหแล้วขายกันแบบเยอะมากเพราะตอนที่มันขายดีเนี่ยมันแทบจะเป็น1ใน2แบรนด์ที่ขายเป็นหลักๆคู่กับ Apple ใช่มั้ยคู่กับ BB แต่ว่าเวลามันดรอปเนี่ยมันไปเลยนะโมโตนี่ไปหายเลยไอ้ BB นี่ก็หายเลยใช่มั้ยฮะโนเกียนี่ก็หายเลยตอนนี้ Samsung นี่ต้องถือว่าเก่งนะ Samsung อยู่มาได้หลายปีมากใช่มั้ยเพราะนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นบทเรียนหนึ่งในทางการตลาดก็คือว่าสินค้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าไปแล้วอ่ะลูกค้าพัฒนาไปแล้วลูกค้ารู้ความต้องการใครจับความต้องการลูกค้าได้ก่อนคนนั้นน่ะจะเกาะกระแสไปกับลูกค้าได้เรื่อยๆเหมือนอย่างที่ตัว iPhone ก็ตามตัวของSamsung ก็ตาม Huawei ก็ตามหรือคือพวก GoPro กล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยพวกนี้พัฒนาตามลูกค้าหมดเลยรู้ลูกค้าชอบถ่ายรูปรู้ลูกค้าชอบสไลด์ใช่มั้ยอยากใช้ไอคอนง่ายๆแอปพลิเคชันต้องมีพร้อมนี่คือเทรนด์ของลูกค้าในขณะที่คนอีกฝั่งนึงเนี่ยคือฝั่งที่น่ากลัวมากเลยโนเกียอย่างเงี้ยโมโตเค้าเน้นอะไรฮะรู้มั้ยเออเค้าเน้นความแข็งแรงทนทานเค้าจริงๆเค้าเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเค้ามากเลยนะเค้าคิดว่าเทคโนโลยีเค้าดีมากกล้องเค้าอาจจะซูมได้แต่หน้าตามันไม่เหมาะกับคนคือมันอาจจะใหญ่เกินคือไม่เหมาะกับคนไม่พูดผิดหมายถึงคนใช้อะคือมันอาจจะใหญ่ใช่ไหมมันฟังก์ชันมันอาจจะแบบไม่ถนัดมือเหมือนกับพวก iPhone อาจจะไม่ได้คล่องตัวเหมือนกับพวก Samsung ใช่ไหมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทำให้เขาไม่สามารถจะก้าวผ่านไปได้ใช่ไหมจริงๆแล้วอารมณ์ของการที่โฟกัสพวกนี้ในมุมของพวกวิศวกรหรือผู้ผลิตเนี่ยจะเป็นมุมที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เรามองสินค้าโอท็อปของเราเองนะสินค้าชุมชนหรือสินค้าโอท็อปเราเนี่ยถ้าเราก้าวข้ามตรงนั้นไปได้แล้วแตะไปหาฝั่งผู้ซื้อเยอะๆมันจะเป็น iPhone ได้มันจะเป็น Samsung Huawei Xiaomi ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไปไม่ได้เนี่ยเราก็จะติดกึกๆๆแล้วสุดท้ายมันก็จะเบรกอยู่เหมือนกับคล้ายๆกับไอตัวโนเกียคล้ายๆกับโมโตเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากลัวว่าการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะมันเป็นเรื่องที่มันตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการนั่นเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดต่อไปทีนี้พอเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมเอาตัวนี้มาชี้ให้เห็นถึงเรื่องของแบรนด์ perception นะเวลาเราพูดถึงตัว perception ของสินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องรู้จริงๆว่าคนมองเขาว่ายังไงใช่ไหมเมื่อกี้ผมถามถึง perception หรือการรับรู้คำว่า perception คือการรับรู้ใช่ไหมซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะการรับรู้เนี่ยในเชิงวิจิตรวิทยาเนี่ยเจอกับเชิงการตลาดเนี่ยการรับรู้ไม่เท่ากับเรียลลิตี้คือไม่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะ
ของจริงเราบอกว่ามันคือภูมิปัญญาใช่ไหมแต่การรับรู้คนทั่วไปอาจจะไม่ได้สนใจภูมิปัญญาอะไรวะกล้วยตากต้องมีภูมิปัญญาอะไรสมมติเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างเงี้ยคือกล้วยตากคือกล้วยตากเดินไปเซเว่นเนี่ยหิวขนมก็คือหยิบขนมไม่ได้คิดถึงไอ้อะไรนะนวัตกรรมภูมิปัญญาในการถนอมอาหารภูมิปัญญาในการผลิตเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนั้นนะเขาแค่หิวก็ซื้อกินเนาะคือประเด็นมันมีมันง่ายมากนะกับการที่เรามองเทียบกับฝั่งของผู้ผลิตนะมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งเพราะนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังทีนี้พอเรามาดูตัวอย่างของ perception อื่นๆอย่างตัวอย่างที่บอกนะ Made in China เนี่ยทุกคนเห็นมักจะ question กับ China ใช่ไหมว่ามันจะดีหรือเปล่าคุณภาพมันใช่ป่ะในขณะที่พอเรามองแบรนด์ตะวันตกเราจะรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วนะทั้งสองฝั่งมันมีของดีทั้งคู่อะไอ้นี่ไม่รู้ของดีหรือเปล่านะเอารูปเรือดำน้ำมาให้ดูนะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ก็ Made in China ใช่ไหมฮะราคาทั้ง 20,000 กว่าล้านเนี่ยฮะแสดงว่าตัวเทคโนโลยีเขาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะแต่จะบอกให้ฟังว่าเทคโนโลยีเขาดีใช่ไหมเพราะคนไทยหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยยังต้องไปซื้ออาวุธหรือซื้ออะไรจากเขาเอาจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยมันใหญ่มากมันมีการผลิตทุกระดับแหละมันมีตั้งแต่ของแบบแย่ที่สุดไปจนกระทั่งถึงของดีที่สุดเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเพอร์เซพชันเนี่ยมันออกมาในมุมที่เรียกว่าค่อนข้างแย่ใช่ไหมแต่ว่าตัวฝั่งตะวันตกเนี่ยอาจจะออกมาในมุมที่ค่อนข้างดีค่อนข้างแพงคนก็จะมีความรู้สึกนั้นเพราะนั้นเนี่ยคือการสร้างเพอร์เซพชันเราต้องเอาจุดตรงนี้ไปคิดกับสินค้าของเราด้วยนะว่าการที่เราจะสร้างเพอร์เซพชันให้คนรู้สึกต่อสินค้าเราอ่ะคืออะไรถ้าเรารู้สึกว่ามันคือสินค้าถูกแล้วก็ช่วยซื้อนี่คือรูปแบบนึงเนาะมันก็จะเกิดการซื้อประเภทนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นของเฮ้ยเจ๋งว่ะต้องซื้อใช้เจ๋งมากเลยอยากจะไปบอกใครๆว่าแบบมันดีมากอะไรอย่างงี้นะมันก็จะเป็นของอีกฝั่งนึงนะเพราะนั้นเรื่องของการสร้างแบรนด์เพอร์เซพชันเนี่ยกับแบรนด์อิมเมจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องแบบดูแบบเจาะลึกลงไปเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมว่ามาแตะไว้ให้ดูก่อนแต่มุมที่ผมอยากจะบอกพวกเราก็คือวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ตรงนี้นิดนึงคือตัว marketing concept เนี่ยหลายๆท่านผมไม่แน่ใจเหมือนกันพอดีเห็นมีหลายท่านมาจากภาคเอกชนแต่ว่าเมื่อกี้ที่ถามดูก็ส่วนใหญ่จะมาจากทีม CSR หรือว่าทีมที่เกี่ยวกับเรื่องของ corporate แบบsustainability อะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้ทีม business เพราะนั้นเราลองดูตัว concept ตัวนี้นิดนึงไอ้ตัว marketing concept ตัวนี้เนี่ยตัวสไลด์นี่จริงๆแล้วผมมีไฟล์อยู่นะคือเดี๋ยวจบก็คือเอาคือแจกได้อะไม่ซีเรียสไม่ได้หวงเลยส่วนใหญ่ก็ก๊อปมาจากบนก๊อปหมายถึงว่ารูปมานะก๊อปมาจากบน Google นะแต่ว่าไอเดียเนี่ยประเด็นคืออยากจะแชร์เป็นไอเดียมากกว่าเลยหารูปมาประกอบให้เวลาเราพูดถึง marketing concept เนี่ยหลักการตลาดที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเริ่มต้นมาจากลูกค้ามันไม่ได้เริ่มต้นมาจากคนผลิตอันนี้เป็นความลำบากเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูนะโอท็อปเนี่ยเวลาเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นลงจากการลงไปมองกับแต่ละตำบลใช่ไหมฮะแล้วมองว่าตำบลนั้นเก่งเรื่องอะไรอันนี้มันมาจากฝั่งของคนผลิตใช่ไหมว่าฉันเก่งอะไรและฉันอยากขายอะไรแต่ในขณะที่นักการตลาดเนี่ยเราสนใจตรงนั้นน้อยกว่าสนใจลูกค้าเราสนใจว่าลูกค้าอยากได้อะไรนะเพราะนั้นแต่ถามว่าผิดไหมที่เราจะเริ่มต้นจากฝั่งผู้ผลิตมันก็ไม่ถึงขนาดผิดทีเดียวเนาะเพราะว่าก็นี่มันเป็นความเก่งของเราอะเป็นความถนัดของเราอะเพียงแต่เราต้องหาให้เจอว่าเราจะไปแมทช์กับใครแล้วจะไปตอบโจทย์คัสโตเมอร์ตรงนี้ได้ยังไงนะเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของการตลาดลึกๆนะแต่ว่าไอ้หลักพวกนี้พวกท่านอาจจะไปหาผมเอาคำมาแปะไว้ให้เผื่อว่าถ้าสนใจสามารถจะเสิร์ชดูเดี๋ยวนี้ความรู้บน Google มีเยอะมากเลยนะก็พยายามเสิร์ชแล้วก็อาจจะคิดตามนิดนึงหลักของการตลาดเนี่ยมันพูดบอกว่าเวลาเรามีตัวลูกค้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะเราจะต้องทำการทำเครื่องมือตัวนึงที่สำคัญของการตลาดขั้นแรกเลยเราต้องทำ STP คำว่า STP คือต้อง segment คือแบ่งกลุ่มก่อนนะแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วก็ targetจะได้จับกลุ่มเป้าหมายนั้นเสร็จแล้วก็โพซิชันนิ่งคือการวางตำแหน่งทางการตลาดนะมันมีอยู่3คอนเซปต์ใหญ่ๆก็คือ1แบ่งกลุ่มลูกค้าเพราะว่าขายทุกคนไม่ได้นะคนทั้งประเทศไทยไม่ใช่ลูกค้าเรามันจะมีคนบางกลุ่มเท่านั้นที่เป็นลูกค้าเราปัญหาคือต้องแบ่งกลุ่มออกมาก่อนว่า
คนกลุ่มนี้ชอบซื้อแบบนู้นคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ชอบกินของจุกจิกคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยชอบกินแต่อาหารเฮลตี้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันต้องมีการแบ่งพอเราแบ่งกลุ่มเสร็จปุ๊บเราเลือกจับกลุ่มละฉันจะเอากลุ่มจุกจิกนี่แหละเพราะนั้นผลิตอะไรออกมามันจะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบ่งกลุ่มเราก็ผลิตตามมีตามเกิดตามที่เราคิดว่าก็ฉันทำได้อย่างเงี้ยสวยสวยฉันนะใช่ไหมเราก็ไปวางขายมันอาจจะขายดีมันอาจจะขายไม่ดีถ้าเราโชคดีมันก็ขายได้ถ้าเราโชคไม่ดีมันก็อาจจะขายไม่ค่อยได้นะเพราะนั้นพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์และสอดคล้องกันคือตัว STP นะเป็นเบสิกพื้นฐานเลยของมาร์เก็ตติ้งนะทีนี้เวลาเราพูดถึงตัวลูกค้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราทำสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเมื่อกี้ตอนนั่งคุณในห้องเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยเป็นชุมชนท้องถิ่นใช่ไหมตรงเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เวลาเราจะทำติต่างว่ายกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่จะไปเที่ยวอย่างสมมุติไปเที่ยวที่ไหนดีฮะไปเที่ยวที่ไหนดีฮะมาจากเดี๋ยวใครมาจากจังหวัดอื่นๆบ้างฮะมีใครอยากจะพาไปเที่ยวที่บ้านบ้างมาจากชัยภูมิเที่ยวที่ไหนฮะที่ชัยภูมิทุ่งกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวนะครับขึ้นกับฤดูกาลนะถ้าเกิดว่าฤดูกาลมันใช่ฤดูกาลมันก็โอเคอ่ะในกลุ่มจังหวัดชัยภูมิด้วยฮะนะมาจากทุ่งจะพาไปดูทุ่งดอกกระเจียวนะโอเคคนที่จะไปดูทุ่งดอกกระเจียวคือใครนักรักธรรมชาติไม่รักธรรมชาติไปดูไม่ได้ฝรั่งดูไหมคนไทยดูไหมคนไทยเวลาไปดูเนี่ยไปเป็นไงเป็นครอบครัวถึงไปดูหรือเป็นคู่รักหรือเป็นไปดูคนเดียว everything นะพอตอบเป็น everything เนี่ยชีวิตจะเริ่มยากนะเพราะว่าเวลาเหมือนกับเราถามว่า iPhone ขายใครถ้าขายทุกคนจริงไหมไม่จริงเพราะผมคนนึงที่ไม่ซื้อ iPhoneผมเคยใช้มันรุ่นหนึ่งแต่ผมว่ามันยุ่งยากกับชีวิตผมนะแต่คนหนึ่งเขาบอกมันง่ายถามนักศึกษาบอกง่ายแต่ว่าเรารู้สึกเรายากเราใช้ซัมซุงง่ายแล้วนะก็ใช่แต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมคือมันอาจจะมีเงื่อนไขถูกเลยฮะมันอาจจะมีเงื่อนไขมันอาจจะมีนู่นนี่แต่คนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเราต้องยอมรับข้อนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าทุกคนต้องคิดเหมือนเราต้องซื้อเหมือนเราอันเนี้ยเป็นความคิดที่อันตรายละเพราะว่าพอเราเชื่อว่าทุกคนต้องซื้อเหมือนเราทำไมอ่ะฉันชอบเธอก็ต้องชอบดิเปิดใจสิดูสิวันนี้มันชุมชนของดีใช่ไหมก็มันเรื่องของเขาอะเขาไม่ซื้อหน้าที่เราเหมือนเซเว่นน่ะที่ผมบอกอะเซเว่นไม่เคยไปขอร้องใครมาซื้อแต่คนซื้อเยอะแยะเลยใช่ไหมเขาไม่เคยไปบอกว่าช่วยกันซื้อเซเว่นหน่อยไม่เห็นเอาลูกหลานคุณเข้ามาทำงานในเซเว่นเนี่ยใช่ไหมเขาไม่เคยต้องแบบมานั่งขอร้องนะคนซื้อเพราะมันอยากซื้อนะเพราะนั้นคุณอันเนี้ยไม่ได้ผิดนะที่เรารู้สึกของเราดีใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งทีนี้อย่างที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะมีเยอะแยะแบบเลยเนี่ยผมเอาตัวอย่างมาให้ดูจริงๆมันมีทั้งอย่างฝั่งขวาเนี่ยผมเห็นเป็นรูปตัวอย่างของนักท่องเที่ยวก็จะมีสารพัดกลุ่มเลยมีในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบว่าฝรั่งใช่ไหมฮะมาเป็นแบบคล้ายๆทัวร์จีนก็มีเนาะมาแบบเป็นทัวร์ก็มีหรือว่าอย่างคนไทยเที่ยวไทยกันเองเนี่ยนะโอ้โหคนไทยเที่ยวไทยกันเองก็มีนะมันก็มีหลากหลายกลุ่มที่ต้องพูดตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็เป็นความยากอย่างหนึ่งคือในเชิงการตลาดเนี่ยมันไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์โปะขึ้นมาสร้างสถานที่โปะขึ้นมาแล้วจบถ้าเรารู้ว่านักท่องเที่ยวฝรั่งจะมาเที่ยวสิ่งที่เราจะต้องพร้อมอำนวยความสะดวกเขาจะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่มันแตกต่างถ้าเราคิดว่าฝรั่งมาเที่ยวเยอะอาจจะต้องมีป้ายช่วยเขานะมีไทยแล้วก็กำกับด้วยภาษาอังกฤษนิดนึงมีอะไรอีกฮะแอปพลิเคชันอ๋อมีแอปที่ช่วยแนะนำใช่ไหมโอ้อันนี้ก็ไฮเทคถ้าเกิดว่าทำได้ก็ดีนะมีอะไรอีกฮะเวลาคนมาเที่ยวอะไรนะไกด์ท้องถิ่นถ้ามีไกด์ท้องถิ่นก็จะแนะนำเขาได้ง่ายขึ้นมีอะไรได้อีกฮะจริงๆมีอะไรให้คิดอีกเยอะแยะเลยเนาะนอกจากอย่างที่บอกนะเรื่องป้ายเรื่องการแนะนำการท่องเที่ยวอาหารใช่ไหมเขาจะทานอาหารยังไงใช่ไหมเครื่องดื่มน้ำท่าความสะอาดปลอดภัยที่เขาอาจจะกังวลมีไหมใช่ไหมคือจริงๆมันมีหลากหลายเยอะแยะรวมไปถึงในเรื่องของการตลาดเราจะต้องสื่อสารกับเขายังไงถ้าเราอยากจะชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยถ้าเขาเป็นคนไทยเราจะสื่อสารทางไหนใช่ไหมถ้าเขาเป็นฝรั่งเราจะสื่อสารทางไหนอันนี้เราก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมันมีดีเทลเยอะมากงั้นผมถึงบอกว่า
เวลาเรามองเนี่ยถ้าเรามองว่าใครก็เที่ยวได้ไม่ผิดซึ่งมันก็มีเป็นไปได้นะคือใครก็เที่ยวได้แต่พอเราบอกว่าใครก็เที่ยวได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเปลืองทรัพยากรมากเลยเช่นสมมุติเราบอกว่าคนมาเที่ยวมีทั้งหมด5ชาติใช่มั้ยคนไทยก็เที่ยวได้ฝรั่งก็เที่ยวได้โอ้โหคนจีนก็เที่ยวได้คนญี่ปุ่นก็เที่ยวได้อันนึงอันที่1อ่ะเราต้องหาป้าย5ภาษาใช่มั้ยอันเป็นภาษาสากลที่หลักๆนะที่คนเที่ยวกันเที่ยวเยอะอันที่2ไกด์ท้องถิ่นหา5ภาษาได้มั้ยโอ้ยากเหมือนกันเนาะเดี๋ยวคนจีนบอกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เอาต้องการภาษาจีนอย่างเงี้ยมันก็จะมีความซับซ้อนข้างในเยอะนะการจะไปชวนเข้ามาเที่ยวการจะไปโปรโมทออกมาทำยังไงฮะมันก็จะต้องแบบทำเป็นแมสเสจใช่ไหมเป็นแอดหลายๆภาษาอันนี้คือความยากเพราะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนักการตลาดถึงต้องเลือกทาร์เก็ตนะตัวทีทำไมเราถึงต้องเลือกทาร์เก็ตเพราะว่าเราอ่ะมีรีซอร์สจำกัดในหมู่บ้านในชุมชนน่ะมันไม่ได้มีทรัพยากรเยอะขนาดนั้นหรอกบางทีแค่ทำออกมาขายก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมฮะถ้าจะต้องมานั่งคิดถึงว่าฉันจะต้องมาทำกี่ภาษาเพื่อแนะนำคนกี่คนแต่สิ่งนี้มันมีความสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้คนมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวแค่ได้มาเที่ยวถ่ายรูปจบมันอาจจะมีอะไรทำได้มากกว่านั้นใช่ไหมฮะเราจะต่อยอดการใช้เงินเขายังไงเราจะทำให้เขากลับมาอีกได้ยังไงเราจะทำให้เขามีประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้ยังไงใช่ไหมถ้ามาแล้วเดือดดาลำบากลำบนมาแล้วถ่ายรูป2แชทกลับบ้านอย่างเงี้ยมันก็ได้ความสุขประมาณนึงนะแต่มันนิดเดียวอ่ะมันถ่ายรูปเฉพาะนึงเราคิดว่าเขาจะถ่ายรูปกับทุ่งดอกกระเจียวอีกสักกี่ครั้งครั้งเดียวก็จบละใช่ไหมเออทำยังไงให้ประสบการณ์ตรงนี้มันเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญพอเรารู้ว่าสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยตลาดที่คนที่มาเที่ยวตรงนี้ใหญ่มากเลยคือฝรั่งการสื่อสารก็ต้องไปดึงที่ฝรั่งโดยตรงใช่ไหมฮะพอกลับเข้ามาถึงปุ๊บทำยังไงให้ฝรั่งรู้สึกมีประสบการณ์ที่ดีอย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกอาหารที่พักอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญการสร้างประสบการณ์สะอาดทำยังไงให้เขามั่นใจว่าสะอาดหรือว่าเขาจะต้องรีบไปเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็รีบขับรถออกเนาะเพราะนั้นตรงนี้เป็นมันจะมีดีเทลจุดที่เล็กๆน้อยๆที่เราต้องคิดเยอะเลยว่าลูกค้าเราคือใครเพราะว่าถ้าเราคิดตรงนี้ขาดมองทะลุว่าเฮ้ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยใหญ่แล้วก็เจ๋งพอเราได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างในเชิงกลยุทธ์เราเนี่ยมันจะร้อยเรียงกับตัวลูกค้าหลักๆของเรามันไม่ได้ผิดที่อย่างที่บอกเนาะมันไม่ได้ผิดที่จะบอกว่าทุกคนสามารถซื้อได้ใช่ไหมทุกคนสามารถมาเที่ยวได้เหมือนกับที่ผมบอกอะไอโฟนใครๆไม่ใช่ทุกคนสามารถจะซื้อได้เพราะไม่ใช่เรื่องเงินก็เรื่องนึงนะมันต้องมีฐานะเหมือนกันนะถ้าเกิดยิ่งใช้ iPhone 10อ่ะฮะ iPhone 10มันก็จะราคาเยอะหมื่นหน่อยใช่มั้ย 3-4 หมื่นอัพอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆราคาก็เป็นตัวจำกัดกลุ่มคนประมาณนึงแต่มันก็มีเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเช่นบางทีเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับนึงแต่เราเป็นคนที่เปิดกับเรื่องเทคโนโลยีใช่มั้ยเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหัดใช้ได้ฝึกใช้ได้เราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ก็จะมีรุ่นพ่อแม่ใช้ LINE เพราะเขารู้สึกว่า LINE ใช้ไม่ยากแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะที่ไม่ใช้ใช่มั้ยฮะในขณะเดียวกันขยับขึ้นมาจาก LINE บางกลุ่มใช้ Facebook บางกลุ่มรู้สึก Facebook ยุ่งยากใช่มั้ยถัดจาก Facebook ผู้ใหญ่ใช้ IG มั้ยฮะพี่มี IG มั้ยฮะไม่มีใช่มั้ยฮะมีใครมี IG บ้างห้องนี้พี่น่าจะมีแน่เลยมีไหม IG ไม่มีมีแต่ GL นะไม่ใช่ครับมันเรื่องเดียวกันไหมฮะเนี่ยเดี๋ยว GL มันคืออะไรผมยังงงๆอยู่นะแต่ IG คือ Instagram ใช่ไหมเออของ IG เนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามใครใช้ทุกคนใช้ได้หมดถูกไหมแต่อีกเหมือนกันน่ะการเรียนรู้การใช้ของหลายๆอย่างอย่างผมมีทุกอย่างเลยนะ Twitter IG Instagram TikTok ก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ active ทุกอย่างเพราะว่า TikTok ใช้ไหมฮะเต้นกันบ้างยังฮะใช้ยังฮะเออคือมันถ้าเราไปถามเด็กอาจจะตอบอย่างที่เมื่อกี้พี่ตอบว่าถ้าเปิดรับซะหน่อยป้าก็จะใช้เป็นลุงก็จะใช้เป็นพี่ก็จะใช้เป็นใช่ไหมแต่บอกพี่ไม่มีเวลาเปิดรับพี่ปวดสมองนะคือจริงๆมันไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่มันอาจจะแมชกับสิ่งที่เขาอยากจะใช้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นมันก็เป็นการมองสองมุมนะจริงๆที่วันนี้เราคุยกันแบบเราเห็นข้างนอกนะโหแบบอย่างในกรุงเทพนี่ก็เราก็มีชุมนุมกันเยอะนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องความแตกต่างความไม่เข้าใจนะคือจริงๆผมไม่ค่อยอยากโยงเรื่องการเมืองแต่อยากจะยกอย่างให้ฟังนิดนึงว่าไม่ว่าคิดกันยังไงเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่เรื่องของการสื่อสารด้วยส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วแหละหลักการตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยได้นะเพราะถ้าเราพยายามเข้าใจกันแล้วก็สินค้าการเมืองเนี่ยเป็นสินค้าที่แปลกอย่างนึง
สินค้าอื่นๆเนี่ยมันแบ่งเซกเมนต์ได้มันแบ่งได้ว่ากลุ่มคนไหนชอบใช้กระเป๋าจักสานกลุ่มคนไหนชอบทานอาหารจุกจิกกลุ่มคนไหนชอบอาหารเฮลตี้อันนี้มันแบ่งกลุ่มได้แล้วเราก็มาเลือกทาร์เก็ตแต่สินค้าการเมืองเช่นรัฐธรรมนูญรัฐบาลเงี้ยมันแบ่งเซกเมนต์ไม่ได้เวลามันมีแค่คนเดียวเนี่ยเห็นไหมเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐพอโจไบเดนได้เป็นปุ๊บสปีดที่เขาพูดเขาบอกว่าอะไรฮะได้ฟังกันไหมฮะสปีดที่เขาพูดเขาบอกว่าเขาจะเลิกเขาจะไม่ทำเรื่องการดีวายคือแบ่งกลุ่มคนใช่ไหมเขาจะเลิกเรื่องของรัฐสีแดงสีน้ำเงินของเขาแดงคือริพับลิกันใช่ไหมน้ำเงินของเขาเองก็คือเดโมแครตซึ่งเขาบอกว่าเขาจะเลิกพวกนี้แต่เขาจะทำให้มันเป็นยูนิตี้ใช่ไหมสมกับที่ชื่อประเทศเขาที่เรียกว่ายูไนเต็ดสเตทใช่ไหมคำว่ายูไนเต็ดสเตทคือทุกสเตทมารวมกันมายูไนต์กันนะก็เกิดความสามัคคีซึ่งอันเนี้ยถ้าเรายอมรับเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยสินค้ามันมีตัวเดียวแต่มันต้องแบ่งกันใช้ทุกคนงั้นทำยังไงคนทุกคนถึงจะแบบสื่อสารแล้วก็สามารถจะร่วมกันดีไซน์ product ตัวนี้ออกมาแล้วยอมรับได้ทุกกลุ่มนะงั้นจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันก็มีความแตกต่างนะแต่หลักการตลาดมันก็แอพพลายได้ประมาณหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนั้นอ่ะผมกระโดดจากตัว customer นี่มาปุ๊บอีกเครื่องมือนึงที่อยากจะแตะให้พวกเราดูนะอาจจะผมว่าหลายท่านพวกเรารู้จัก 4P มั้ยฮะ4P รู้จักนะใครรู้จัก 4P แล้วยกมือบ้างยกมือให้นิดนึงฮะโอเคดีมากนะก็ประมาณครึ่งห้องใครไม่รู้จักไม่เป็นไรนะผมจะไม่ได้จะมาสอนเรื่อง 4P แต่ว่าอยากจะให้เอาไปเป็นไกด์ไลน์ที่จริงไอ้ตัวเครื่องมือตัวนี้มันถูกพัฒนาไปเยอะแล้วมันเรียกว่าส่วนผสมการตลาดซึ่งมันเป็นกลยุทธ์ไอ้กลยุทธ์เนี้ยมันจะเอาไปใช้กับการตอนที่เราเลือกกลุ่มลูกค้าแล้วก็วางตำแหน่งทางการตลาดเนี่ยเราต้องมีกลยุทธ์อะไรสักอย่างนึงเราต้องออกแบบอะไรสักอย่างนึงซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปคิดกับโปรเจกต์ของพวกเราว่าเวลาเราออกแบบเนี่ย marketing mix เนี่ยอาจจะเป็นเช็คลิสต์ตัวหนึ่งแบบง่ายๆเลยใช่ไหมให้เราบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ย product price promotion ใน 4P เนี่ยนะมันคือ product price promotion ที่จริงมันมีเวอร์ชันที่แบบต้องยอมรับอย่างนึงนักการตลาดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ชอบความจำเจนะเวลาเราพูดถึงนักการตลาดเขาก็จะแบบว่าพยายามดีไซน์อะไรใหม่ๆทำอะไรแปลกๆออกมาเพราะนั้นถ้าใครคุ้นๆนอกจาก 4P เรามีอะไรอีกฮะ 7P 7P เนี่ยใช้กับธุรกิจบริการใช่ไหมมีอะไรอีกฮะ4C ใช่ไหมเรามี 4C ที่บอกว่าแทนที่จะมองฝั่งโปรดิวเซอร์ให้มามองฝั่งคัสเตอร์เยอะขึ้นใช่ไหมแต่คำมันใกล้เคียงกันมากเลยนะเพียงแต่ว่าให้มามองมุมมองของฝั่งคัสเตอร์มากขึ้นเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามองฝั่งลูกค้าดังนั้นมี 4P 4C 7P นะถ้าในเชิงวิชารีเทลผมจะสอนเป็น 6P นะก็จะเป็นอีกแบบนึงในเรียลเอสเตทก็จะมีอีกแบบนึงนะแต่ละเซกแต่ละธุรกิจแต่ละฟิลแต่ละอินดัสทรีจะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ว่าคอคอนเซปต์ใหญ่ๆเนี่ยผมไม่อยากให้ไปไกลเกินนะเราก็เอาแค่ว่าเอา CP นี่แหละเช็คลิสต์ดูว่าเข้าใจความหมายมันจริงๆไหมแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้หรือเปล่านะตัวนี้จะเป็นเบสิกพื้นฐานอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องงานสัมมนาที่เราพูดถึง10ครึ่งใช่ไหมฮะดีผมมองไม่เห็นนาฬิกาไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวงานสัมมนานี่ยังอินโทรดักชันยังไม่ไปไหนเลยนะตัวเล่มตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะตัวเล่มจริงๆแล้วผมไปวางไว้ไหนฮะอ๋ออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวโทษนะนี่เนาะมันจะมีแบบเป็นตัวเล่มแต่ว่าตัวเล่มนี้มันทั้งโลกนี่มีอยู่แค่3เล่มเพราะผมให้นักศึกษาพิมพ์ส่งแค่3เล่มเท่านั้นเล่มนึงไว้ในห้องสมุดเล่มนึงเก็บอีก2เล่มเก็บไว้กับตัวเองนะเพราะว่าเรารักโลกเหมือนกันใช่มั้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะจริงๆแล้วเราทำเป็นอีบุ๊กทำเป็นบาร์โค้ดน่ะเดี๋ยวตอนท้ายสไลด์หน้าสุดท้ายมันจะมีบาร์โค้ดเราไปสแกนดูบาร์โค้ดเองก็ได้แล้วเอาจากบาร์โค้ดนั้นน่ะเผื่อว่าสนใจก็ลองไปอ่านดูรายละเอียดฮะมันจะมีพวกเคสสตัดดี้พูดถึงการสัมภาษณ์เคสนู้นเคสนี้ซึ่งอันนี้เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาโทที่วิทยาลัยปกติเนี่ยเราจะถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะอันนี้จัดเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีโควิดเราก็จะจัดงานกันที่วิทยาลัยก็จะเชิญเกิดใครสนใจก็เข้าฟังได้นะที่เป็นงานวิจัยการตลาดแต่ละช่วงแต่ละเทรนด์เราก็จะมีแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้เช่นบางช่วงเรามีวิเคราะห์เรื่อง lazy consumer นะ lazy consumer คืออะไรฮะคือผู้บริโภคที่เลซี่คือขี้เกียจนะจริงๆแล้วเราไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ว่าเราอาจจะเลือกทำอะไรที่มันแบบง่ายขึ้นสะดวกขึ้นโดยใช้เงิน
ยกอย่างเช่นสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่ไหมสมัยก่อนนะโอ้โหจะกินร้านไหนอร่อยๆนี่ต้องไปต่อแถวเดี๋ยวนี้ถ้าถามนักศึกษานี่ง่ายมากเลยนะกลางคืนแบบค่ำๆตอนแบบคุยงานกลุ่มเนี้ยทุกคนก็จะกดมือถือตัวเองใช่ไหมดูว่าโปรโมชั่นของแอปไหนดีสุดแล้วก็จิ้มสั่งมาเดี๋ยวมันจะมารวมมีหมดเลยฮะมนมสดนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยเต็มไปหมดเลยคือปกติสมัยก่อนเราจะกินมนมสดนี่เราต้องไปต่อคิวใช่ไหมไปเสาชิงช้าแล้วก็บอกโอ้โหคิวยาวมากเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เร็วมากนะก็พวกเนี้ยเขาก็จะมีเรื่องสตาร์ดี้ทุกๆเทอมอ่ะเราจะมีเรื่องใหม่ๆออกมาสตาร์ดี้เรื่อยๆนะก็พอดีช่วงนั้นอย่างที่บอกนะไม่มีโควิดแต่ว่าปีนี้ที่ผ่านมามันติดโควิดพอดีเราก็เลยทำเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเผื่อถ้าใครสนใจจะไปลองเสิร์ชบนเพจ MKCMU ก็ได้นะเพจการตลาดเราที่จะเป็นพวกแบบไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องทำยังไงที่จะแบบว่าดึงดูดใจลูกค้าได้ทำไงจะสร้างกับรอยัลตี้ระยะยาวหรือว่าอย่างเรื่องล่าสุดก็จะพูดถึง never normal marketing ก็คือการตลาดที่แบบมันไม่เหมือนเดิมอะที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรประมาณนี้เนาะก็จะตั้งชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ว่าข้างในเนื้อในเป็นภาษาไทยหมดเนาะอันนี้ก็ที่เราจัดสิ่งที่เราดีโคดหลักๆในนั้นน่ะผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดอะไรเยอะแยะนะผมเอามาแปะแค่สไลด์2สไลด์เท่านั้นก็คือหลักๆเนี่ยเขาพูดถึงบอกว่า5อันดับจากที่เราไปเซอร์เวย์เนี่ย5อันดับที่ทำให้คนไม่ซื้อซึ่งจริงๆถ้าถ่ายรูปไปมันก็มองยากมากนะเดี๋ยวไปเอาบาร์โค้ดไอเอา QR code สแกนเถอะเพราะว่าผมจะอ่านเองผมยังต้องเดินเข้ามาตรงนี้นะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยนะสูงสุดคือการสื่อสารข้อมูลสินค้าไม่เพียงพอไม่เข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยแม้การสื่อสารการตลาดสำคัญมากๆอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกอะเรามีของดีของเราเจ๋งทุ่งเราก็ออกจะสวยๆเดินตื่นขึ้นมาทุกเช้าเห็นทุ่งดอกกระเจียวเราสวยๆนะหรือว่าผลิตกล้วยตากผลิตกระเป๋าจักสารตื่นขึ้นมาเห็นทุกวันรู้สึกว่าแหมภูมิปัญญาเรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะการผสมสีการสารการถักผ้าเนี่ยผมยอมรับเลยนะแบบผมเห็นพวกผ้าไหมผ้าลายผ้าทอต่างๆเนี่ยโอ้มันสวยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าอันที่หนึ่งเลยปัญหาคือยังสื่อสารเขายังไม่ค่อยรับรู้นะมีแต่เรารับรู้นะทั้งหมู่บ้านเรารับรู้กันหมดเลยแต่คนอื่นไม่รับรู้อันที่สองเขาบอกว่าช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ทั่วถึง 57% เนี่ยคือมันไปไม่ถึงเขาอะจะออนไลน์ออฟไลน์อะไรก็ตามนะอันที่3คือรูปแบบบรรจุภัณฑ์เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะแพ็คง่ายๆใช่ไหมแพ็คถุงพลาสติกเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่ทำแพ็กเกจจิ้งถ้าไปขายในเซเว่นทำไม่ได้นะใช่ไหมแพ็คแบบธรรมดาถุงพลาสติกมาแล้วเอาความร้อนรีดปืดแล้ววางเลยอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องมีกล่องสวยงามถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาของแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ประสิทธิภาพสินค้าบางทีบางอันกินแล้วไม่เวิร์กกินแล้วเสียนะมีปัญหาอันสุดท้ายไม่มีรีวิวเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆต้องการพวกรีวิวคำแนะนำนะก็ไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจซื้อเหมือนกับเนี้ยจะซื้อ Apple สักเครื่องนึงก็ดูรีวิวอย่างเงี้ยผมจะซื้อคอมใหม่จะซื้อมือถือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นเรานี่บางทีก็เดินไปที่ร้านค้าใช่ไหมฮะถามว่ารุ่นไหนใช้ดีหรือถามลูกแต่ถ้าเป็นรุ่นลูกเขาก็ไปไหนฮะเสิร์ชบนรีวิวใช่ไหมเสิร์ชคอมเมนต์แล้วก็ดูนะอันนี้คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยในเล่มเนี่ยมันซักเจส5ข้อใหญ่ๆถึงกระบวนการที่เขาบอกว่า decoding ตัวแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ success เนี่ยว่าเอาจาก local brand เนี่ยเขาไปทำการสัมภาษณ์ประมาณสัก20รายนะตัวธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งแบรนด์ที่เป็นแบบไป global ได้ละแล้วก็แบรนด์ที่เป็นแบบ local มากๆนะก็เขาพบว่าเคล็ดลับในความสำเร็จข้อที่1เนี่ยคือเรื่องของ wisdom นะ rules of wisdom ก็คือมีภูมิปัญญาซึ่งเมื่อกี้เพื่อนก็บอกแล้วว่าโอ้โหแบบภูมิปัญญาเราเนี่ยเจ๋งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องที่เรายอมรับกันอยู่แล้วว่าโอ้มันมีภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ว่าจะเรื่องของอาหารตำรับไทยใช่ไหมฮะการถักทอผ้าเจ๋งๆนะความรู้ในเรื่องของเนี่ยอะไรนะน้ำมะพร้าวใช่ไหมผมตอนที่นักศึกษาไปสตัดดี้เนี่ยก็เกิดความรู้ผมก็ไม่ปกติเราไม่ทราบว่าทานมะพร้าวที่ไหนก็ได้มะพร้าวที่ไหนอร่อยฮะใครทราบบ้างมะพร้าวที่ไหนอร่อยแม่กรองนะเพราะอะไรมันถึงอร่อยฮะเรามาจากแม่กรองมาฮะโทษอ๋อพี่เขาบอกมาแล้วฮะเหรอฮะทำไมแม่กรองมันถึงอร่อยฮะน้ำตาลอะไรที่มันแบบใช่เขาว่าน้ำมันมาเจอกันหลายน้ำเนาะแล้วกลายเป็นว่าเป็นน้ำที่เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับเนี้ยจริงๆแล้วพวกนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามะพร้าวไหนก็มะพร้าวมันก็คล้ายๆกันหมดใช่ไหมนั้นอันนี้ก็เป็นการสร้างแบบเรื่องราวพวกนี้ด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยพวกนี้มีล้วนแต่มีภูมิปัญญาเท่านั้นแหละคืออันนี้ก็มีหมอชาวไทยคิดใช่ไหมที่ทำแป้งออกมาแทบทำให้แบบว่าคนต่างชาติเวลามาอยู่แล้วเป็นผดเป็นอะไรเงี้ยก็เอามาแก้ผดแก้อะไรได้เนาะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของรากฐานภูมิปัญญาซึ่งอันนั้นผ่านไปรู้แล้วทุกคนมีหมดแหละคือเรามีภูมิปัญญาแล้วเรารู้แล้วเรามีวิสซอมประมาณหนึ่ง
นะเราจะขยายต่อวิสัมนั้นยังไงอันที่สองก็บอกว่าใน decoding brand success เนี่ยเขาบอกว่าให้เน้นที่ product quality นะว่าสินค้าต้องมี quality ดีนะต้องได้มาตรฐานโลกนะคำว่ามาตรฐานโลกจริงๆแล้ว quality ตัวนี้เป็นคำใหญ่มากเลยเวลาเราบอกว่าสินค้าดีมันคือใน survey เนี่ยมันเป็น survey แบบมันเป็น questionnaire survey ซึ่ง survey ใหญ่เวลาเราพูดถึง product quality เนี่ยมันอาจจะเจาะลึกลงไปไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรบ้างสมมติผมเอาตัวอย่างเห็นบอกพวกเราจะต้องทำอยู่2โปรเจกต์ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวพวกสมุนไพรใช่ไหมฮะถ้าเป็นอาหารคุณลิตี้ของอาหารคืออะไรฮะคุณลิตี้ของอาหารคืออะไรฮะอร่อยอร่อยนี่เบอร์หนึ่งเลยนะคือถ้าไม่อร่อยนี่จบนะเลิกรับประทานใช่ไหมฮะสะอาดโอเคอะไรอีกฮะเก็บได้นานก็เก็บได้นานก็ดีเนาะแต่ว่าปกติเราก็อาจจะกินเลยแต่ถ้ากินไม่หมดนะก็เก็บไว้นานก็ดีนะเพราะนั้นสะอาดอร่อยแล้วอะไรครับปลอดสารปนเปื้อนนะก็คือมั่นใจในคุณภาพอะว่าคำว่าคุณภาพตรงนี้มันจะต้องแบบปลอดภัยอะไม่ใช่แบบทานไปแล้วอาจจะท้องเสียไปซื้อของแบบโอ้โหเก่าเก็บใช่ไหมไม่ได้ตามอายุเนาะงั้นพวกนี้มันจะมีดิเมนชันละเอียดซึ่งมันตอบยากมากเลยนะว่าอะไรบ้างที่มันจะต้องมีนะแต่เราพอจะรู้ละคร่าวๆว่าถ้ามันเป็นอาหารเนี่ยอารมณ์มันต้องประมาณนี้มันต้องอร่อยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานใช่ไหมฮะเก็บได้นานเรื่องของการแบบระยะเวลาที่เสียใช่ไหมนี่ก็จะเป็นพวก product quality ที่สำคัญถ้าเป็นสมุนไพรประจำบ้านนอกจากอร่อยต้องไหมแล้วแต่นะให้เราดื่มยังไงใช่ไหมถ้ามันเป็นน้ำดื่มมันก็ควรจะต้องอร่อยแต่ถ้ามันไม่ใช่น้ำดื่มมันไม่ต้องอร่อยก็อาจจะได้นะถ้าเป็นเม็ดก็ช่างมันเถอะอาจจะขมๆมันต้องมีอะไรอีกฮะสรรพคุณสรรพคุณนี่สำคัญมากๆสรรพคุณมันต้องเป็นไงฮะช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างมันมีเยอะเลยนะสารพัดช่วยวิงเวียนตอบความต้องการยังไงฮะความต้องการเราคืออะไรโอเคอันนั้นก็คือรักษาได้ตรงเรื่องนั้นใช่ไหมฮะมีความถ้าเกิดจะซื้อสมุนไพรมาทานเนี่ยมีความกังวลหรือมีความแบบสนใจอะไรสารเคมีสมมุติว่าเราทำสมุนไพรแบบโอ้โหเพียวมากนะไม่นั่นสะอาดด้วยใช่ไหมสะอาดคล้ายๆกับอาหารเมื่อตะกี้นะน่าเชื่อถือคืออะไรฮะโอเคแหล่งที่มาคือชาวบ้านเราเนี่ยแหละนั่งทำกันอยู่นี่เลยใช่ไหมความสะอาดโอเคความสะอาดยังก็เพราะว่ามันมีของที่เราต้องบริโภคคล้ายๆกับอาหารเนาะเพราะนั้นความสะอาดความปลอดภัยยังมีความจำเป็นใช่ไหมแหล่งที่มาอะไรพวกนี้มีอะไรฮะขึ้นทะเบียนโอเคมันก็จะมีคนช่วยการันตีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันจะเวิร์กมีอะไรอีกไหมฮะเราจะเลือกบริโภคสมุนไพรเราบริโภคสมุนไพรเพื่อรักษาอาการต่างๆใช่ไหมสิ่งที่เราคาดหวังจากมันคืออะไรฮะอะไรนะรู้สึกความรู้สึกได้นะว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงๆความรู้สึกได้ก็คือมันก็คือสรรพคุณที่เมื่อกี้เพื่อนบอกอะแต่ว่าเราอาจคือสรรพคุณเนี่ยมันมีลิสต์อยู่แล้วแหละว่าแก้ลมเฟ้อแก้วิงเวียนแก้นู่นแก้นี่อันนี้เรารู้แล้วสรรพคุณอันนี้เราเข้าใจว่าเป็นภูมิปัญญาใช่ไหมแต่ว่าเวลาคนเลือกเวลาคนบริโภคไอ้สมุนไพรเนี่ยมันเปรียบเทียบกับอะไรคู่แข่งเราคืออะไรอาจจะเป็นยาสามัญยาฝรั่งเนาะเป็นยาต่างชาติเนาะเป็นแบรนด์ต่างๆใช่ไหมฮะเวลาเราบริโภคยาฝรั่งเนี่ยมันแตกต่างกับยาสมุนไพรยังไงฮะอาจจะเป็นอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกเนาะเพราะว่าเราพูดถึงตัวความสามารถของมันจริงๆอ่ะในการที่แบบรักษาใช่ไหมบางทีเราไม่แน่ใจว่าเราสามารถบริโภคสมุนไพรตัวเนี้ยแล้วมันรักษาได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมจริงๆแล้วการกินของพวกนี้มันมีฟังก์ชันอยู่2สเตจเนาะมันมีอันที่1เวลาถ้าเกิดว่าใครศึกษาเรื่องสมุนไพรเนี่ยอาจจะลองไปดูว่าจริงๆเหมือนกับกระบวนการทางการแพทย์เขาเรียกว่ามันจะมีแบบกระบวนการพวกเป็น preventive คือเป็นป้องกันใช่ไหมเป็นเชิงของการบริโภคเพื่อเตรียมตัวไว้ก่อนไม่ให้มันเป็นยกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะมีแบบกรดในกระเพาะเยอะเราทานตัวนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมกรดในกระเพาะอาจจะแบบน้อยใช่ไหมอันนี้คือกินป้องกันการที่สองคือเป็นในเชิงของการรักษาถ้าเป็นเชิงการรักษาเนี่ยได้ผลดีไหมฮะมีใครบริโภคสมุนไพร
เยอะๆบ้างแล้วก็ได้ผลดีๆช่วยแชร์นิดนึงมีไหมอ่าครับขมิ้นชันโอเคทานแล้วอ๋อแก้กดไหลย้อนใช่ไหมโอเคนี่พี่เปรียบเทียบกับอะไรฮะปกติไปหาหมอแล้วหมอจะจ่ายยาอ๋อโอเคแล้วเรากินเทียบกันขมิ้นชันออกมาเวิร์กกว่าอ่าโอเคนะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะพวกนี้เป็นสิ่งที่เวลาเราไปเก็บเนี่ยมันจะต้องหาจุดแข็งพวกนี้ออกมาขายเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ดีมากๆของสมุนไพรเนี่ยคือมัน natural ถูกไหมมันธรรมชาติมากเลยซึ่งเป็นใครๆก็มองหาคนจีนคนอะไรเราก็บอกว่าทุกคนมองหาธรรมชาติแล้วเราก็ห่วงด้วยว่าทำไมเราจะต้องไปกินไอยาเคมีอ่ะที่มันสกัดมามันอาจจะมีส่วนผสมเคมีนู่นนี่นั่นเราไม่ชอบใช่ไหมเราอยากได้สมุนไพรอันนี้ผมคิดว่าเบสิกทุกคนต้องการตรงกันถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโรคเนี้ยโอ้โหถ้ากินสมุนไพรแล้วแทนยาได้นะเราไม่อยากกินยาอะไรเลยปวดหัวอ้าวจ่ายมาสักสมุนไพรนึงใช่ไหมเหมือนกับไอ้หนังอะไรนะหมอยาท่าฉลองอะไรที่เป็นนะถ้ามันเจ๋งขนาดคือแต่สมัยก่อนต้องบอกว่าที่เขาใช้สมุนไพรเนี่ยผมเดาว่าสมัยนั้นยังไม่มียาฝรั่งนะฮะประเด็นคือเราเองต้องคิดดูว่าเราจะเทียบกับยาฝรั่งยังไงใช่ไหมการบริโภคตรงนี้จะบริโภคเพื่ออะไรถ้าบริโภคเพื่อป้องกันแล้วมันจะไม่เกิดอาการอันนี้เป็นเรื่องนึงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะทำให้รักษาแล้วหายอันนี้เราต้องคิดอีกทีนึงว่ามันได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมันได้ผลรวดเร็วเหมือนกับฝรั่งหรือเปล่านะอย่างเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าจากประสบการณ์เนี่ยขมิ้นชันโอเคคือทานเข้าไปแล้วมันสู้ของต่างประเทศได้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็อาจจะต้องไปลองดูครับผมครับครับครับขมิ้นชันใช่ไหมฮะโอเคครับโอเคคือความเข้มข้นของตัวนั้นมันดีที่สุดใช่ไหมเออแล้วมันก็เลยให้ผลที่เอฟเฟคทีฟที่สุดโอเคขอบคุณมากเลยครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์หนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มสมุนไพรที่เราได้รับโจทย์ไปเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างเนาะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าคนที่เขาจะซื้อเขากังวลอะไรเขาถามหาอะไรเขาต้องการประสิทธิภาพในการรักษากินแล้วหายเลยไหมใช่ไหมถ้าบอกว่าไอ้แก้กดไหลย้อนโอ้ทานขมิ้นชันนี่เขาไปจัดที่เมื่อกี้วิจัยมาแล้วก็บอกว่าผลิตมาเข้มข้นสุดใช้แล้วเวิร์กจบใช่ไหมมันถ้ามันดีกว่าปุ๊บเนี่ยผมว่ามั่นใจว่าสมมติพี่ทานแล้วรู้สึกดีอ่ะพี่ก็ไม่ต้องกลับไปทานเอแลคตาซิดหรืออะไรยาฝรั่งใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสมุนไพรดีกว่าเพราะนั้นโจทย์มันมีง่ายๆแค่นี้เองแต่ทำไงให้เรารู้จักและเข้าใจลูกค้าเราเนาะเพราะถ้าเกิดเรารู้จักเข้าใจลูกค้าเราดีพอรู้ว่าในมุมมองเขาอยากได้อะไรเวลาที่เราจะนำเสนอยาเราไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าเราอาจจะลิสต์มาสรรพคุณบลาบลาบลาดีไปหมดอ่านอะไรไปดีไปหมดแต่มันกินแล้วมันไม่หายใช่ไหมเราจะให้กินป้องกันจะต้องกินเยอะขนาดไหนจะต้องกินเป็นระยะเวลายังไงอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องทำกันบ้านเพราะว่าสุดท้ายดูที่ลูกค้าถูกไหมเพราะว่าจะย้อนไปตอนต้นผมบอกว่าลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาจะซื้อเมื่อเขาคิดว่ามันเวิร์กถ้ามันไม่เวิร์กเขาไม่ซื้อนะเพราะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่ามันเวิร์กเช่นของเราดีณจุดไหนอันนี้เราต้องหาออกมาเราจะสื่อสารกับเขายังไงเมื่อกี้พี่บอกโอ้มีงานผลงานวิจัยบอกว่ามันเข้มข้นโอเคคนรับรู้เข้มข้นแต่เข้มข้นก็ไม่ได้ตอบโจทย์ใช่ไหมแต่ว่าพอเข้มข้นเสร็จปุ๊บเอาไปใช้งานได้ปุ๊บแล้วมันเวิร์กจริงใช่ไหมเปรียบเทียบมีเทสติโมเนียลคือภาษาอังกฤษเราเรียกเทสติโมเนียลภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรคล้ายๆรีวิวเนาะมีคล้ายๆรีวิวว่าใช้แล้วดีจริงจะมาเปรียบเทียบกันแล้วคนเชื่อถือนะเพราะพวกนี้จะเป็นตัวที่เอามาเสริมกันอันนี้เป็นข้อที่ฝากพวกเราไปคิดว่าคำว่า product quality เนี่ยมันเป็นคำใหญ่คำกว้างแต่ว่าความรายละเอียดของมันเนี่ยมีเยอะมากเลยเราต้องไปหาถอดรหัส insight ตัวนี้ออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะค้นหาคำตอบแล้วช่วยเขาเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะเพราะถัดมาจากตรงนั้นเราบอกว่าตัว success ตัวนี้นอกจากตัวของ quality แล้วเนี่ยมันจะต้องมี differentiation เพราะว่าปัญหาหนึ่งของ OTOP คืออะไรฮะเยอะแยะไปหมดทำกันทั้งตำบลเผลอๆเราบอกว่า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แต่เอาจริงทำมันทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมบางทีเห็นจังหวัดข้างๆดีเอามั่งเว้ยแล้วก็กลายเป็นทั้งเกือบทั้งภาคมีแต่ตัวเดียวกันหมดนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างยากมากผมนึกถึงภาพย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี่ยลองดูสไลด์เนี่ยโอ้เวลาเรานึกถึงหนองมนถ้าเราไม่มีเจ้าประจำนะหรือเราไม่อ่านรีวิวเวลาเราไปเลือกซื้อยากไหมยากเนาะข
ับรถเข้าไปโอ้มันยาวเป็นร้อยเมตรเลยมีแต่อีกข้าวหลามเนี่ยนะไอ้นี่มันต้องคิดหลายอย่างนะหนึ่งลูกค้าคือจริงๆเนี่ยมันสามารถดิฟเฟอเรนเชตตัวเองได้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าลูกค้ามีหลายกลุ่มใช่ไหมเช่นลูกค้าบอกว่าชอบทานมากเลยอยากเก็บไว้ทานนานๆอาจจะต้องแบบหาวิธีบำรุงรักษาร้านนี้อาจจะมีเทคโนโลยีหรือมีความคิดในการแบบว่าให้เก็บถนอมมันไม่ได้อยู่ในรูปหน้าตากระบอกไม้ไผ่อย่างนี้หรอกมันอาจจะอยู่เป็นคำเป็นกล่องเป็นมัดอะไรไม่รู้แต่ว่าพี่เขาซื้อไปสามารถจะส่งไปให้ญาติให้ใครต่างประเทศอะไรก็ได้เอาไปถึงปุ๊บโอ้โหเก็บไว้ทานได้นานเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกลุ่มลูกค้าหนึ่งอีกกลุ่มนึงบอกว่าโอ้ฉันเฮลตี้ไม่ไหวอะอยากกินเนี่ยนะแต่มันแบบกะทิเยอะหรือมันแบบโอ้โหมันอะไรนะสุขภาพไม่ดีอาจจะมีสักกลุ่มร้านหนึ่งเน้นเรื่องสุขภาพเยอะหน่อยใช่ไหมสำหรับว่าหวานน้อยสำหรับผู้ใหญ่ที่แบบว่ากลัวโรคเบาหวานจริงๆมันมีโรคเนี้ยมันมีเซกเมนต์มันมีคนซื้อของเยอะมากเลยแต่ถ้าเราบอกว่าใครๆก็กินได้ใช่ไม่ผิดเลยนะใครๆก็กินข้าวหลามได้แต่กินแล้วน้ำตาลอาจจะเยอะกินแล้วอาจจะเก็บได้ไม่นานกินแล้วอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั้นใช่ไหมอันนี้คือความยากของการตลาดไม่ได้อยู่ตรงที่ไม่รู้หลักการหลักการเดียวกันของ 4P เนี่ยคนผมว่าเกินครึ่งในประเทศไทยรู้คนที่เรียนระดับปริญญาเป็นปริญญาตรีปริญญาโทอย่างผมถามนักศึกษาเนี่ยเข้ามาทุกคน 80-90% เนี่ยรู้หมดแหละแต่ด้วยหลักการเดียวกันเนี้ยไม่ใช่ทุกคนทำแล้วชนะนะผมถึงบอกว่าการตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเอาจริงมันคือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์น่ะมันต้องผสมทั้ง2ส่วนนี้เข้าด้วยกันจริงๆถ้าเกิดพวกเราเคยพอดีผมสอนรีเทลผมชอบยกตัวอย่างตัวนึงให้ฟังว่าพวกเราทุกคนรู้จักเซเว่นเนาะแล้วคู่แข่งเซเว่นคือใครฮะ Family Mart แล้วใครอีกฮะ Big C Lotus อ่ะนั่นก็จะเป็นร้านแบบใหญ่หน่อยนะนั่นเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะแต่ว่าถ้าคู่แข่งแบบ Direct ตรงๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อคล้ายๆกันก็คือ Family Mart ลอสานโชห่วยก็เป็นคู่แข่งขันใช่มั้ยเรารู้มั้ยว่าผลประกอบการของเซเว่นแตกต่างกับผลประกอบการของ Family Mart และลอสานประมาณไหนยอดขายเซเว่นประมาณเท่าไหร่ฮะไม่รู้นี่รู้ก็แปลกนะฮะ300,000 กว่าล้าน300,000 กว่าล้านบาทต่อปีนะ1ล้านค้าเซเว่นนี่เป็นร้านค้ามหัศจรรย์นะเป็นร้านค้าที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคิดจริงๆแล้วเราไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมฝากไปดูผมจะบอกว่าเซเว่นเนี่ยเราเห็นมันเป็นร้านเล็กๆใช่ไหมก็จิ๋วนึงเองแต่มันเป็นความเล็กที่มหัศจรรย์มากอะท่ามกลางความเล็กมันอะลองไปศึกษาดูดีๆมันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยนะแต่ว่ารายละเอียดมันอาจจะเยอะนะในเชิงจิตวิทยาในเชิงของแบบโหการตกแต่งการวางสินค้าอะไรเงี้ยเราเห็นเหมือนกับเป็นร้านที่เป็นเชลวางธรรมดาเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ธรรมดามันซับซ้อนมากแต่ว่าอ่ะประมาณนึงเราดึงกลับมาเรามาดูว่ายอดขายของเซเว่นเนี่ยปีนึงประมาณ300,000 ล้านบาท Family Mart ประมาณเท่าไหร่ให้ถ่ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเซเว่นมันเล็กกว่าอยู่แล้วแหละมันไม่เท่ากันหรอกครึ่งหนึ่งได้ไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมัน 10% ของเซเว่นยอดขายอยู่ประมาณสัก 2-3 หมื่นล้านเซเว่นเนี่ยกำไรปีละประมาณ 10% นะประมาณปีละเกือบ 30,000 ล้าน 30,000 ล้านเนี่ยเท่ากับยอดขายของ Family Mart เมื่อกี้เลยแล้วให้ทายว่า Family Mart กำไรเท่าไหร่ขาย 2-3 หมื่นล้านกำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่นะพันล้านนะจริงๆแล้วทำมา10ปีไม่เคยกำไรสักบาทเลยนะแดงตลอดแดงเถือกเลยนะไม่น่าเชื่อ Family Mart นี่เป็นคือเรารู้จาก3แบรนด์นี้นะในญี่ปุ่นเนี่ยมันคือเซเว่น Family Mart แล้วก็ลอสัน3แบรนด์ใหญ่ใช่มั้ยฮะในเมืองไทยเรามีทั้ง3แบรนด์เลยใช่มั้ยตอนนี้ Family Mart เนี่ยเป็นของเซ็นทรัลแล้วก็ลอสันเป็นของสหพัฒน์ใช่มั้ยฮะแล้วก็เซเว่นเป็นของกลุ่ม CPไม่น่าเชื่อเลยนะผมบอกนะหลักการเดียวกันนะ่ะในการทำร้านสะดวกซื้อร้าน convenience store เหมือนกันเนี่ยบน principle เดียวกันของการตลาดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนผสมผลิตได้เหมือนกันนะมันความยากง่ายของเกมมันโอ้โหมันมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าพวกเราแบบมีความ challenge มากนะผมมองโจทย์ของพวกเราที่จะต้องทำในสิ่งที่มันแบบน่าตื่นเต้นแทนนะคือโอท็อปเนี่ยนะหรือว่าสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยทำไงให้มันไปต่อได้เนี่ยเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยตั้งแต่ต้นทางแต่ว่าอย่างที่บอกอะคือถ้าเราไปมองเกมคนอื่นเนี่ยบางทีเราจะช่วยแล้วเราก็ทำให้เราศึกษาเห็นภาพว่าการเอาชนะกันในเชิงของการตลาดหรือในเชิงของการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะต้องดูลึกๆลงไปอ่ะทีนี้ผมกลับมาอันนี้พูดถึง product differentiation ในเล่มจะมีพูดถึงพวกนี้พวกแบรนด์อินเตอร์แบรนด์ที่แบบว่าโอ้โหสามารถไปได้ไกลนะ
เหลือ10นาทีแล้วหรอยังไม่ได้เริ่มต้นพูดถึงแบรนด์เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็พูดเท่าที่เราพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือไปอ่านต่อนะไปเร็วๆหน่อยอ่ะพูดถึงแบรนด์โอ้โหสำคัญเหลือเกินนะจริงๆแล้วแบรนด์คงมีอะไรต้องพูดเยอะอ่ะแต่จริงๆแล้วคือทำยังไงให้เราเองเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนี่ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าสินค้าในสมัยก่อนเนี่ยปกติเขาเรียกว่าคอมมอดิตี้พวกเรารู้จักนะคือสินค้าที่มันแบบเหมือนกันหมดเลยอ่ะเราเห็นกระดาษสมัยก่อนน่ะกระดาษถ่ายเอกสารกระดาษก็คือกระดาษเดี๋ยวนี้ต้องกระดาษยี่ห้ออะไรฮะ Double A เนี่ย Double A เป็นคนลีดคนแรกๆเลยนะที่ทำให้ร้านถ่ายเอกสารทุกคนต้องมีแบรนด์ Double A แล้วบอกว่ามันไม่ติดใช่มั้ยฮะข้าวสารเนี่ยเป็นของที่แบบโอ้โหเบเบวางกันกระจายถ้าคุณไม่มีแบรนด์เวลาเข้าไปอยู่ในห้างจะรู้มั้ยว่าอันนี้หงทองอันนี้อะไรพอเราจับมันมารวมหมดมันไม่มีความหมายแล้วใช่มั้ยเพราะมันรวมหมดมันก็คือกระสอบข้าวสาร1กระสอบแต่พอเราใส่แบรนด์แปะเข้าไปปุ๊บความเชื่อมั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันตามมาราคาที่อาจจะชาร์จสูงขึ้นเราไปดูในบนเชลฟ์เนี่ยฮะทำไมหงทองขาย300กว่าบาทได้280ได้ทำไมของโลตัสต้องขายอยู่แค่200หรือ180ใช่ไหมฮะทำไมพนมรุ้งราคาเหลือ200ต้นๆเพราะนั้นมันมีความแตกต่างความเชื่อถือความเชื่อมั่นในแบรนด์เนี่ยเพราะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพวกเราที่จะต้องเน้นของการสร้างแบรนด์ในตัวอย่างของต่างประเทศเนี่ยนะเราจะเห็นว่าตัวอย่างยกตัวอย่างเลโก้เนี่ยเลโก้จริงๆก็มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่เป็นท้องถิ่นในยุโรปนะฮะสร้างจากแบบประดิษฐ์แบบไอ้ตัวชิ้นไม้อะพวกเป็นงานประดิษฐ์แล้วก็มาทำจนเป็นของเล่นนะแล้วก็แบรนด์ของเลโก้ตัวนี้ก็สามารถจะช่วยให้เลโก้เนี่ยป้องกันไม่ให้แบบคู่แข่งเช่นใครฮะจีนเนี่ยจอมผลิตตามเลยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำโจทย์ที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือของโอท็อปก็คือว่าพอเราทำเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวมันจะมีคนคล้ายๆเมืองจีนนะมันจะตามมาเต็มเลยเพราะมันเห็นขายดีแล้วประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดเราไม่มีข้อตกลงกันระหว่างร้านหรือระหว่างตำบลใช่ไหมฮะเรารู้แต่ว่าอะไรขายดีเหมือนกับพืชอ่ะที่เรามีปัญหาซ้ำซ้อนกันทุกปีก็คือเพื่อมันขายดีทุกคนจะปลูกตามเพื่อมันมีเยอะทุกคนจะเจ๊งพร้อมกันหมดแล้วทุกคนก็ถอนทิ้งแล้วก็ปลูกอย่างอื่นแทนพอปลูกอย่างอื่นพอเริ่มขายดีปุ๊บทุกคนก็แห่ตามนะเราเป็นอาการเนี้ยวนเป็นลูปนะผมก็ไม่เข้าใจว่าใครจะต้องเป็นคนจัดการผมเชื่อว่าชาวบ้านจัดการไม่ได้หรอกเพราะชาวบ้านเขาก็กังวลว่าเขาอยากจะได้รายได้นะผมว่าจริงๆแล้วถ้ารัฐมียุทธศาสตร์ดีๆนะเรื่องนี้น่าจะช่วยได้มันต้องมีการกำหนดเขตกำหนดจุดนะแต่ว่าอันนั้นอาจจะเกินจุดของเราไปนิดนึงนะแต่เราจะเห็นว่าการแข่งขันมันเยอะอ่ะตัวถัดมาตัวที่4ที่เขาพูดถึงเขาบอกว่าต้องมี storytelling เนี่ยก็คือจะต้องมีเรื่องราวการมีเรื่องราวเนี่ยมาทำให้สินค้ามันน่าใช้ขึ้นอีกอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ขมิ้นอะไรนะไอ้ขมิ้นชันหรือน้ำมะพร้าวอย่างน้ำมะพร้าวเนี่ยดูที่ไหนมันก็คือน้ำมะพร้าวใช่ไหมฮะแต่พอบอกว่าโอ้โหแบบน้ำสามอันเข้ามารวมกันแล้วก็สมมติคิดจากเมื่อ100ปีที่แล้วคุณอะไรนะแม่หญิงแห่งวังบลาบลาบลาอะไรก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่สตอรี่ที่เราจะสร้างใช่ไหมแล้วถ้าเรามีสตอรี่ที่ดีเนี่ยว่าเฮ้ยมันน่าใช้มันคลาสสิกมันโอ้โหแบบเป็นภูมิปัญญาอะไรที่มันเจ๋งๆมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดเรื่องราวผมเอาภาพตัวนี้มาให้ดู2คนนะเราเห็นช่วงโควิดที่ผ่านมานะเราเห็นเพนกวินชาบูเราเห็นคลาสคาเฟ่จริงๆมีตัวอย่างแบบเยอะแยะเลยบังฮาซันอะไรเงี้ยผมว่าพวกเราเสิร์ชพวกนี้ได้ไม่ยากอยู่แล้วนะเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างอย่างคลาสคาเฟ่เนี่ยร้านคาเฟ่ถูกปิดใช่มั้ยฮะช่วงโควิดขายไม่ได้ทำยังไงฮะเขาก็ต้องดิ้นรนทุกวิธีทางเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งปรับสูตรใหม่ทำนู่นทำนี่เดลิเวอรี่แต่ระหว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำสตอรี่เทลลิ่งไปด้วยเขามีแฟนเพจติดตามอยู่บน Facebook นั้นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่เราจะแตกต่างจากคนอื่นเขาได้เนี่ยผ่านการสร้างแบรนด์เนี่ยแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วแบรนด์ไม่ใช่โลโก้ใช่ไหมพวกเราต้องศึกษาเรื่องแบรนด์ให้ละเอียดนะแต่ว่าเรื่องแบรนด์เอาจริงๆผมไม่รู้จะพูดยังไงในระยะเวลาสั้นๆเมื่อกี้จริงๆคุณชานนท์ก็ย้ำเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเรียนที่วิทยาลัยเนี่ยมันต้องเรียนเป็นเทอมเลยคือแบรนด์อย่างเดียววิชาแบรนด์อย่างเดียวนะมันเรียนทั้งเทอมเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าแบรนด์ไม่ใช่แค่ชื่อโลโก้แบรนด์คือประสบการณ์ทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดเช่นใช้แบรนด์นี้แล้วดีแบรนด์นี้สะอาดน่าเชื่อถือแบรนด์นี้คนพูดถึงเยอะได้รับการยอมรับเยอะนะแบรนด์นี้มีเรื่องราวมีการเล่าแล้วการเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของแบรนด์ฉะนั้นคนชอบสองอันเนี้ยชอบเพนกวินชาบูชอบอะไรนะไอบาร์บีคอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันน่ารักใช่ไหมนี่คือการเล่าเรื่องผ่านแบรนด์ใช่ไหมแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างคลาสคาเฟ่เนี่ยเขาแชร์ข้อมูลตลอดเวลาเลยกระบวนการผลิตที่พวกเราผลิตใช่ไหมการไปหาคุณสมบัติที่อะไรนะวัตถุดิบที่ดีใช่ไหมการลงไปหาขมิ้นชันแบบว่าโอ้โหเอามาแล้วมาดูดิว่าส่วนผสมตรงไหนเข้มข้นกว่าดีกว่าสตอรี่เหล่านี้เอามาเล่าได้หมดเลย
พราะว่ายิ่งเล่ายิ่งแบบถ่ายทอดไปเนี่ยมันจะทำให้คนแบบมีความสนใจพวกเรามากขึ้นนะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องสร้างแฟนคลับก่อนเนาะเราต้องมีแฟนคลับก่อนก็คือเราจะต้องมีวิธีการในการดึงความสนใจให้คนเข้ามาสนใจเราพอสนใจเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราจะสร้างเรื่องราวร้อยเรียงกันไปนะเพื่อกับผ่านกับตัวผลิตภัณฑ์เรานะพวกนี้ก็เป็นเคล็ดลับเรื่องแบรนด์สตอรี่เทลลิ่งถัดมาเรื่อง advocate จริงๆ advocate เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยเป็นคลิปสุดท้ายที่เขาพูดถึงในเล่มนะก็พูดถึงพลังการบอกต่อหรือ advocacy แต่ผมอยากจะฝากไอ้เรื่องการบอกต่อเนี่ยมันไม่ยากแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราคือลองคิดดูว่าทำไมเราถึงบอกต่อเมื่อไหร่เราจะแชร์บน Facebook เรามานั่งเรียนอยู่ในห้องนี้เราแชร์ไหมเราจะแชร์ใช่ไหมเราแชร์ตอนไหนฮะถ่ายรูปร่วมกันหรือว่านั่งที่โต๊ะนี้เราถ่ายรูปกำลังตั้งใจเรียนโอเคนะจริงๆแล้วพวกนี้เป็นเทคนิคที่ฝากให้พวกเราไปคิดอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่วิทยาลัยผมเนี่ยเวลาเราพูดถึงแบบเราเรียนหนังสือกันเนี้ยถ้านั่งเรียนในห้องปกตินั่งเรียนทำหนังสือธรรมดาถ้าถ่ายทุกวันมันก็ไม่มีอะไรฮะเรียนทั้ง2ปีอ่ะผมถ่ายทุกวันนั่งอยู่ในห้องเรียนมันไม่มีอะไรแต่พอมันมีกิจกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยผมยกตัวอย่างภาพนี้ให้ดูพอเวลามันมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับแอคทิวิตี้พวกนี้เราก็จะเห็นภาพเด็กเนี่ยพอดีผมก็เป็นเฟรนด์กับเด็กบน Facebook อะไรพวกนี้เนาะเราก็จะเห็นภาพเด็กแบบว่าความภาคภูมิใจความสนุกสนานความอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสิ่งพวกนี้เราต้องครีเอทมันต้องสร้างขึ้นมาเราต้องถามตัวเองว่าทำยังไงเราไปพัฒนาชุมชนแล้วทำไงคนจะรู้จักเรามีสตอรี่เทลลิ่งแล้วทำไงคนจะช่วยเราแชร์อย่าลืมนะถ้าเราไปดูไปพวกดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเสียเงินจ่ายเองทำได้แต่เปลืองเงินเราตังค์ไม่มีประเด็นคือทำยังไงให้คนแชร์ฟรีๆเนี่ยในภาษาของการตลาดดิจิตอลเขาเรียกเอิร์นมีเดียนะเอิร์นคือได้มาฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินอย่างเนี้ยพอเราจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เด็กสามารถจะแบบถ่ายเหมือนกับเนี้ยเรามาเข้าคลาสจุดไหนที่คนแบบว่าดูแล้วรู้สึกว่าว้าวแบบอยากถ่ายรูปอยากจะบอกเพื่อนๆจังว่าวันนี้ฉันเป็นตัวแทนของชุมชนมาเรียนแล้วก็ฉันประสบสำเร็จได้รับเซอร์ติฟิเคทได้รับรางวัลประกวดชนะเลิศอะไรก็ตามไม่รู้นะหรือว่าแชร์ชีวิตอะไรก็ตามพวกนี้จะเป็นจุดที่สำคัญที่คนจะไปบอกต่อแล้วเนี่ยจะเป็นพลังที่มันแบบกระจายต่อออกไปโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินโปรโมทสักบาทเลยคนมาเรียนมาเรื่อยๆเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาเรียนแล้วมันน่าเรียนเห็นเพื่อนเขาทำนู่นทำนี่แล้วมันน่าทำใช่ไหมคนรุ่นต่อไปอยากมาเรียนบ้างเห็นพวกเรามาเรียนแล้วรู้สึกแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ผมแปะอยู่ในนั้นเราลองไปหาอ่านในชีทเอาแล้วกันนะฮะมันก็จะมีว่าแชร์เพราะเป็นอีโก้เพราะมีรู้มากเป็นคนดีแชร์เพราะเราเป็นคนเก่งแชร์เพราะอยากให้เขารู้ว่าเรารู้เยอะแชร์เพราะอยากให้เขารอรู้ว่าเรารู้ก่อนอะไรเงี้ยนะสารพัดเทคนิคการแชร์นะก็อะไรทั้งหลายทั้งปวงท่านก็เอาทิปพวกนี้ไปดูแล้วกันว่าทำยังไงให้คนเขาแชร์เราเยอะๆเพราะเขายิ่งแชร์เยอะคนก็ยิ่งบอกต่อยิ่งมาเที่ยวยิ่งมาซื้อใช่ไหมอันนี้คือสำคัญมากๆไม่ต้องเสียเงินโปรโมทเองอันนี้เป็นอีกอันนึงนะที่ผมคิดว่าคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือ co-creation ก็ลองไปดูเราไม่มีเวลาคุยนะแต่เราจะเห็นว่าอย่าง Lego เนี่ยเขามีการประกวดไอเดียแล้วไอเดียไหนเนี่ยมีคนซื้อเกินมีคนมาคลิกไลค์เกินหมื่นเขาก็จะเอาไปผลิตแล้วก็เกิดการแบบเอามานั่นได้นะหรือว่าเลเนี่ยก็มีรสชาติที่คนประกวดผมว่ากระเป๋าจักสานพวกนี้ก็ทำได้ลายผ้าที่เอาไปประยุกต์ใช้แล้วมันสวยงามออกแบบแล้วเป็นแบบไม่รู้ว่าแต่งตัวแล้วดูชิคดูเก๋ดูดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกนี้อาจจะเป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เราจัดแล้วสามารถทำให้คนแบบมาร่วมกันโคครีเอทได้ตอนนี้เป็นไอเดียที่เขามาใช้กันเยอะ experiential marketing พวกประสบการณ์เนี่ยเชิงประสบการณ์นี่ก็ทำให้คนแชร์เยอะนะเช่นเนี่ยอาหารที่มันสวยเหลือเกินนะหรือประสบการณ์ทำเวิร์กช็อปด้วยกันหรือเนี่ยแบบทุ่งนาทุ่งอะไรซึ่งผมก็แพลนว่าจะไปบ่ายนี้เนี่ยพอเสิร์ชรูปนี้มาสอนพวกเราเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวบ่ายนี้ไปนั่งกินกาแฟริมทุ่งนาก็ดีนะพวกนี้เราต้องคิดนะอย่าคิดแค่ขายของแต่เราต้องคิดว่ามันคือประสบการณ์ใช่ไหมคนต้องการประสบการณ์เขาไม่แชร์เพราะเขามาเดินมาซื้อขมิ้นชันหนึ่งกระปุกแชร์ทำไมมันไม่มีซื้อน้ำมันพืชหนึ่งขวดแชร์ทำไมแต่ต้องคิดต่อว่าทำยังไงให้เขาแชร์ใช่ไหมประสบการณ์แบบไหนที่เขาจะยอมแชร์อะหมดเวลาป่ะอ่ะไม่เป็นไรไปอ่านเองแล้วกันนะสรุปจากที่เมื่อกี้พูดมาสินค้าโดนใจคุณสมบัติดีเด่นสร้างแบรนด์สื่อสารผ่านเรื่องราวและเสริมทัพด้วย FC ผมตั้งคำถามสุดท้ายอันนี้อยู่ในเล่ม5ข้อแต่จริงๆแล้วมันมีอีกข้อนึงนะที่ผมว่าสนใจและเป็นปัญหาคือ place ถ้าเราไล่ตาม 4P เราเห็น product ใช่ไหมฮะเราเห็น promotion เราเห็น place แล้วเรายังไม่เห็น price ใช่ไหมไปคิดต่อตัว place เนี่ยว่าทำยังไงนะแต่ผมไม่ได้ให้เราไปคิดเองทั้งหมดนะ
ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าคนซื้อของตัวนี้มักจะต้องซื้อผ่านเลยฮะโอท็อปมางานแฟร์ใช่ไหมถ้าไม่มางานแฟร์นี่ในเมืองไทยเคยจัดใต้ทางด่วนทำเป็นร้านโอท็อปปรากฏว่าปัจจุบันล้างเรียบร้อยไม่มีคนไปนะปิดกันเงียบกริบเลยนะเพราะว่าเพราะอะไรมันไม่ตอบโจทย์คนเราคิดก่อนว่าคนจะซื้อสินค้าเราเมื่อไหร่ถ้าเราบอกว่าคนซื้อเมื่อไปเที่ยวถ้าไม่ไปเที่ยวอ่ะอย่างช่วงโควิดเนี่ยคนไม่ค่อยเที่ยวหรือไม่เที่ยวไกลๆก็ไม่ซื้อใช่ไหมทำไงเราถึงจะขายเขาได้ใช่ไหมเอามาขายตามงานแฟร์ปีนึงมาได้กี่ครั้งครั้งเดียวบ้างสองครั้งบ้างใช่ไหมยิ่งงานแฟร์จัดไม่ได้ไม่ต้องขายเลยใช่ไหมฮะแล้วกี่ร้านจะมาออกงานแฟร์ได้ทั้งจังหวัดมีร้านเป็นกระตากเลยใช่ไหมใครจะได้มาออกเนี่ยมันก็เป็นปัญหาไปจัดร้านแบบนี้ใครจะไปซื้อของใต้ทางด่วนเวลาเราหิวเราก็ไปเซเว่นเราไม่ได้ไปใต้ทางด่วนใช่ไหมนั้นนี่เป็นโจทย์ที่เอาไปคิดต่อนะฮะcustomer journey คำว่า customer journey ก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดนึงที่ถ้าใครพอไหวก็ลองดูคำว่า customer journey แปลว่าเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภคทำยังไงให้เขาเริ่มรู้จักแบรนด์เราทำยังไงให้เขาแบบสนใจทำไงให้เขาเสิร์ฟมาเจอเราเวลาเขาไปซื้อเขาไปซื้อที่ไหนเนี่ยถามตัวเองตลอดถ้าเรานั่งรอเป็นแพสซีฟอ่ะนั่งรออ๋อเพราะว่ากลับบ้านมาก็เลยได้มาซื้ออ๋อเพราะว่ามาเที่ยวก็เลยมาช่วยซื้อถ้าเป็นแค่นี้เนี่ยมันก็จะได้แต่คนมาช่วยกับคนมาเที่ยวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะขายคนจะขายของอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าจะขายผ่านพวกเซเว่นพวกอะไรเงี้ยเขาไม่รอหรอกเพราะนั้นพวกนี้สารพันเลยผมแปะมาให้ดูเนาะสามารถสมุนไพรท่องเที่ยวร้านค้าผ่านไป เข้าถึงลูกค้านี่ก็ไม่มีอะไรนะนี่ความงามนี่เป็นพวกอีคอมเมิร์ซนะปัจจุบันเรามีคำว่าโซเชียลคอมเมิร์ซหมดเวลาแล้วครับหมดเวลานี่ต้องทำไงครับวางไมค์และวางนี่ทั้งหมดเลยนะโอเคครับหมดเวลาเอ๊ะแปะให้อีกคำหนึ่งนะ D2C คำนี้กำลังฮิตมากเลยแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้เคล็ดนิดเดียวเลยสร้างอะไรก็ตามนะให้คิดตลอดว่าถ้าเราไม่ย้อนกลับไปครบลูปแบบพวกเอิร์นมีเดียที่เมื่อกี้บอกไม่มีคนแชร์ไม่มีคนบอกต่อเนี่ยคุณทำเพจก็ไม่มีประโยชน์คุณทำเพจบน Facebook คุณไปทำเว็บไซต์คุณไปทำอะไรไม่มีประโยชน์คุณไปขายของใน Lazada รู้ว่าใน Lazada เนี่ยมีคนขายอยู่เท่าไหร่มหาศาลเลยไม่รู้กี่ล้านรายใช่ไหมทำไงเขาถึงจะมาซื้อของคุณทำไงเขาถึงจะเสิร์ชเจอเราทำไมเขาถึงจะต้องซื้อของเราคิดต้องคิดเยอะๆนะจริงๆผมอย่างที่บอกนะหลักการเนี่ยเราพอดีเรามีเวลาจำกัดเราแชร์ได้แค่นี้แต่ว่าในกระบวนการระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรต้องคิดเยอะเราเก็บพวกนี้ไปเป็นเช็คลิสต์แล้วกันนะตัวสุดท้ายเรื่องของ price เนี่ยไม่มีอะไรคือผมว่า price ไม่ใช่ประเด็นผมมาเก็บไว้ไม่ได้พูดซีเรียสเพราะว่า price เนี่ยถ้าเราดูตามสมการเนี้ยคนซื้อของเพราะดูที่คุณค่าถ้าราคา price คือ cost ตรงเนี้ยราคาสูงอย่าง Prada Hermes คนก็ซื้อเพราะมันมีเหตุผลโอท็อปถูกให้ตายคนก็ไม่ซื้อเพราะมันก็มีเหตุผลคิดเหตุผลนี้ให้ออกแล้วเราจะรู้ว่าเหตุผลหรือเบเนฟิตที่คนซื้อตรงนี้เพราะอะไรแล้วมันได้คุณค่าอะไรพอมันได้ตรงนี้ปุ๊บมันจะตอบโจทย์แล้วคุณจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคนมองเห็นเบเนฟิตที่เรามีเนาะเพราะนั้นก็ฝากเอาไว้อันนี้เป็นตัว QR code ที่พวกเราสามารถจะไปโหลดได้ก็ขอบคุณมากครับ